ับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกวันพุธนะฮะ20:00 ถึง 04:00 นะฮะประมาณ100 นาทีเต็มๆนะฮะกับความเชื่อกับความศรัทธาและกับคาถาอาคมนะครับท่านผู้ชมเองนะฮะสามารถรับชมเราเนี่ยได้ทั่วโลกครับนะฮะสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะทางโรคูทีวีนะฮะสำหรับประเทศไทยหรือประเทศอะไรก็แต่ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับหรือทาง Twitter นะฮะหรือบางท่านบอกโอ้โหหาไม่จงไม่เจอเลยไม่อยู่ตรงไหนสามารถเข้าทางเว็บไซต์นะครับ worldwideweb.channel8thailand.com ครับworldwidewebchannel8thailand.com ครับทุกวันพุธครับรายการของเราสดๆนะฮะและที่นี่ผมบอกได้เลยว่าที่นี่มีความรู้ที่นี่มีความเชื่อและที่นี่มีศรัทธาท่านผู้ชมนะครับผมเองเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถแล้วฮะที่ผู้ชมที่จะจัดรายการโดยคนเดียวได้นะฮะผมก็ต้องมีแขกรับเชิญผมก็ต้องมีครูประจำรายการนะฮะวันนี้นอกจากผมเป็นครูประจำรายการแล้วผมยังมีครูอั๋นไทยอักษรเป็นครูประจำรายการและวันนี้แขกรับเชิญผมบอกเลยท่านผู้ชมสุดยอดครับท่านผู้ชมเองอาจจะเคยดูในเรื่องหนังเรื่องโหมโรงใช่ไหมครับวันนี้ยิ่งกว่าโหมโรงท่านผู้ชมเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนเร้นหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ้อนทับกับดุริยางศาสตร์นะฮะหรือการเล่นดนตรีไทยนะฮะหรือในเรื่องของปีพาทย์ก็ดีในเรื่องของระนาดเอกก็ดีท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมาปีพาทย์ระนาดเอกเนี่ยมีคาถามีการกำกับไสยเวทมีการกำกับไสยศาสตร์หรือมีอะไรก็แต่วันนี้ครับผมมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงตรงนั้นแล้วก็คร่ำบอดแล้วก็เป็นคนที่บอกได้ว่าศิษย์มีครูและที่สำคัญสายเลือดครับแน่นอนที่สุดครับคนที่จะต้องมีสายเลือดที่จะต้องมาในด้านของดุริยางคศาสตร์นะฮะสายเลือดแล้วนะฮะมีครูแล้วนะฮะต้องมีใจรักด้วยนะฮะวันนี้ทางรายการเรานะได้รับเกียรติจากคุณอินโตสง่าบางคนอาจจะโอ้คุณอินโตสง่ามาวันนี้มาครับจากโฮมโรงเลยครับแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญอีก2ท่านก็คือคุณบอสธนวัฒน์แล้วก็คุณบอยชัยชัยธรรมครับสวัสดีทั้ง4ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดไวเนาะ ผมพูดไวเลยนะฮะมันอย่างนี้เลยที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่ทับซ้อนกันกับศาสตร์ของดุริยางคศาสตร์อย่างนั้นไหมครับมันก็ไม่ทับซ้อนนะครับไม่ทับซ้อนครับไม่ทับซ้อนครับแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะเรียกนะครับคือเรียกยังไงก็ได้คือการเรียกอ่ะครับเหมือนเราจะเรียกอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับมันเรียกว่าเรียกด้วยศรัทธาเรียกด้วยศรัทธาครับครับไม่ได้เรียกด้วยการดูถูกดูหมิ่นดูแคลนเพราะนั้นจะเรียกอะไรก็ผมว่าคือท่านครูขุนดินกำลังจะบอกพวกเราว่านะฮะท่านศรัทธาแล้วท่านจะเรียกสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่ถือว่าไม่ผิดไม่ผิดถูกไหมฮะเพราะเรียกด้วยความศรัทธาเรียกด้วยความรักเรียกด้วยความเชื่อถูกไหมครับอย่างครูขุนดินนะท่านผู้ชมอาจจะคุณหน้าคุณตารู้จักแล้วนะครับอย่างท่านที่อยู่ใกล้ๆกับครูอั๋นก็คือแนะนำตัวนิดนึงครับแนะนำบอสครับหรือว่าในวงการเรียกกันบอสต่อเจ๊กครับวงการอะไรฮะถามนิดนึงวงการอะไรครับวงการพักเครื่องอาถรรพ์ครับบอสต่อเจ๊กครับมีที่มาที่ไปยังไงครับคือพอดีบ้านผมอยู่ในซอยคนจีนเขาเรียกว่าแล้วเวลาผมเด็กๆเนี่ยเขาจะเรียกกันพวกเด็กตอกเจ๊กเด็กตอกเจ๊กเด็กตอกเจ๊กอยู่แถวไหนฮะตอกเจ๊กอยู่วัดท่าพระครับวัดท่าพระแถวนี้เองไม่ไกลใช่ครับผมและอีกท่านหนึ่งพี่บอยนะครับก็ผมชื่อชัยอุทัยธรรมนะครับครับในวงการเรียกว่าโกบอยสิทธิ์ระนาดน้ำค้างอะไรน้ำค้างนะโกบอยสิทธิ์ระนาดน้ำค้างอ๋อสิทธิ์ระนาดน้ำค้างทำไมนะฮะมันไม่ตกมันไม่หล่นลงมาหรือไงระนาดน้ำค้างไม่เป็นเสียงเป็นเสียงไม่ใช่ครับระนาดน้ำค้างนี่คือฉายาของคุณพ่อผมขอโทษด้วยครับเป็นสิทธิ์คุณพ่อผมและสิทธิ์ผมด้วยอะไรคือชอบคำนี้มากแต่เพราะนะสิทธิ์ระนาดน้ำค้างนะครับผมก็แหมไม่ตกไม่หล่นมีที่มาที่ไปยังไงครับทำไมถึงจะต้องใช้ฉายานี้คือจริงๆผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ครับครับคุณพ่ออาจารย์เนี่ยเอาผมมาเลี้ยงนะครับจนถึงอาจารย์นี่ครับผมก็เลยใช้ชื่อในวงการดนตรีไทยตั้งแต่ป.5ตั้งแต่ป.5ใช่ครับฮะครับคือเสียงน้ำค้างนี่เสียงไพเราะของระนาดหรือว่าเขาเปรียบเปรียบของอาจารย์อ๋อแปลว่าเย็นสิเป็นฉายาเวลาเนี้ยนั่นก็คือว่าจะต้องมาทางหวานกริบต้องใสสิทั้งค้างใสทั้งหวานคือเสียงใสเหมือนน้ำค้างแล้วก็เป็นวิธีการด้วยวิธีการเขาคือฝึกตอนเช้าแล้วตีต่างน้ำค้างให้น้ำค้างซึมลงตรงนั้นที่เอาผ้ามาขึงแล้วก็ตีอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับตีกลางน้ำค้างกลางแก้มบางทีให้ต้องตื่นเช้าใช่ครับคือต้องตื่นเช้าทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าคุณพ่อผมไปตีกลางแก้มเพื่อให้น้ำค้างนี่ซึม
งั้นผมต้องทำบ้างแล้วผิวจะได้ขาวมันอาจจะไม่ได้นะไม่ทันแล้วนะครับคือจะผมไปบอกท่านชมอย่างนี้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมว่าต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแหละใช่นะครับเพราะสิ่งอย่างเนี้ยนะครับเขาบอกว่ามันต้องเป็นเหมือนสวรรค์ลิขิตนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่าสวรรค์เนี่ยจะต้องส่งทางเดินมาให้กับคุณอินแหละใช่นะฮะถามว่าทำไมนะฮะทำไมเลยนะฮะคุณอินต้องเขาเรียกว่าต้องมาอยู่ในเขาเรียกว่าในส่วนของการเขาเรียกนะดุริยางคศาสตร์ถูกไหมฮะทำไมคุณอินต้องมาอยู่ในแวดวงของความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นดนตรีไทยหรือความเป็นที่สืบสานเขาเรียกเอกลักษณ์ของบ้านเราด้วยแหละนะครับสิ่งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่อยู่คุณอินจะสมัครอะไรตรงเนี้ยแต่มันต้องเป็นชาติกำเนิดด้วยถูกไหมครับนะฮะตรงนี้อยากให้คุณอินเนี่ยช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าเพราะเหตุใดเนี่ยมันถึงแบบมันถึงเป็นมีความรักมีความรักแล้วก็อยากจะถามเสริมนิดนึงนะครับว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกของคุณอินเนี่ยคือเครื่องไหนชิ้นไหนเพราะอะไรแต่นั้นเดี๋ยวก่อนนะเอาชาติกำเนิดก่อนเลยนะครับพูดต่อเลยพูดต่อเลยครับผมครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับครับผมขอนิดนึงคือจะบอกว่าเข้ามาในรายการเนี่ยรู้ว่าคนที่มารายการเนี่ยครับครับเขาจะเป็นส่วนใหญ่เป็นจองขมังเวทส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สนใจครับครับครับแต่ผมไม่ใช่จองขมังเวทแต่อย่างใดต้องเข้าใจก่อนนะนะครับไม่ใช่จองขมังเวทแต่อยู่ในประเภทดนตรีไทยเล่นของผมได้ร่ำเรียนมาครับมีเลเวลผมว่าวิเคราะห์เองละกันนะฮะไม่ใช่จองขมังเวทแต่เป็นดนตรีไทยที่เล่นของก็คือผมจะตัดแคบลงผมขอโดยเฉพาะทางของผมส่วนผู้มีอาคมทุกท่านไม่ต้องลองของผมนะครับผมนับถือทุกคนครับนับถือทุกอาจารย์ทุกศาสตร์นับถือทุกศาสนาด้วยครับจะเป็นพุทธอิสลามคริสต์ผมให้ความเคารพหมดครับแต่ว่าผมไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอื่นเลยผมเชี่ยวชาญในเรื่องของความเป็นดนตรีไทยอ๋อครับแล้วก็ดนตรีไทยผมที่เชี่ยวชาญอ่ะไม่ได้เชี่ยวชาญให้การเล่นอย่างเดียวเชี่ยวชาญในเชิงลึกครับในการใช้ศาสตร์ที่ว่าเป็นอาคมตรงนี้แหละต้องร่ำเรียนมาสนใจครับบุรุษผมครับแต่จะบอกอีกอย่างนึงว่ารายการนี้ครับชื่อศรัทธาอาคมใช่ครับถ้าไม่ศรัทธาอย่าเพิ่งดูขอกรุณาครับย้ายช่องเลยถูกต้องครับเราไม่สนใจยอดวิวท่านผู้ชมนะฮะเราสนใจแต่ว่าคนที่ดูรายการเราเนี่ยหนึ่งเลยนะครับขอมีความศรัทธาหรือเปิดกว้างนะฮะคืออาจจะวันนี้อาจจะยังไม่ศรัทธาคุณดีนสมมุตินะฮะแต่คุณเปิดใจเปิดว่าขอลองดูก่อนนะฮะขอฟังซิว่าความรู้ของคุณดีนเนี่ยมันจะเขาเรียกถูกจริตเราไหมถูกใจเราไหมประมาณอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเกิดคนไหนที่บอกว่าไม่ใช่ก็คุณก็เปลี่ยนไปเถอะเราไม่ซีเรียสหรอกนะฮะไม่จำเป็นต้องดูก็ได้ยอดไลค์ไม่ได้เงินแล้วท่านผู้ชมไม่เกี่ยวนะครับผมลืมละเดี๋ยวนะก็จะบอกว่าคือความเป็นดนตรีไทยของผมอ่ะครับครับคือผมเป็นตระกูลดนตรีไทยปีพาทโบราณปีพาทเลยนะฮะปีพาทฮะไม่ใช่ดนตรีไทยหลายอย่างฮะครับดนตรีไทยมีครับดีสีตีเป่ามีเครื่องสายมโหรีครับพาทผมอยู่ในสายของปีพาทเครื่องตีสายเครื่องเป่าปีพาทเลยฮะเอาเปลี่ยนพาทเลยวงปีพาทฮะที่มีระนาดเอกคล้องทุ่นตะโพนกองครับถ้าอีกพวกนึงเป็นพวกเครื่องสายพวกซอดูซอดูครับเขาจะแบ่งสายกันอยู่นะอ๋อครับผมแต่สายปีพาทเนี่ยจะโบราณเลยฮะจะเป็นสายที่คือถ้าโบราณนะครับทุกสำนักครับจะมีการใช้วิชาอาคมอืมอันนี้พูดโดยองค์รวมนะเอาแบบรวมๆก่อนนะครับรวมก่อนไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมเขาจะมีการใช้วิชาอาคมต่างๆที่มันต้องประกอบอะฮะคือต้องประกอบกันเช่นว่าคืออย่างน้อยที่สุดเวลาคุณไปออกงานแสดงเนี่ยคุณต้องจุดธูปไหว้ครูก่อนตั้งกำนนใช่ครับครับครับ6บาทดอกไม้ธูปเทียนเหล้าบุหรี่ผ้าขาวครับต้องตั้งไว้เพื่อเป็นพานของครูครูก็ต้องครูก็ต้องใช้แล้วครับใช่ไหมเนี่ยต้องใช้ละก็เลยบอกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ประกอบกับการแสดงปีพาทเนี่ยมันก็เป็นสายที่เกย์เขาจะมีเป็นของเขาอื่นเหมือนกันถูกต้องครับฮะก็คือทุกสายง่ายมากทุกสายจะมีของเขาหมดทุกสายของผมก็เป็นสายปีพาทที่ต้องมีของผมแต่ที่ว่าการอยู่ในเชิงของปีพาทของผมเนี่ยมันผมเป็นตระกูลที่ว่าเก่าแก่แต่วิทยาครับเอาไว้พูดตอนหลังได้ครับได้จะพูดตรงถึงตัวขุนอินก่อนนะครับว่าชาติกำเนิดเนี่ยถามว่าเฮ้ยอยู่ๆเนี่ยมันเป็นขุนอินได้ยังไงนะครับเกิดจากอะไรก่อนครับเอาเบื้องต้นก่อนว่าครับ
ผมเชื่อว่านั้นมีผู้ชมรายการเนี่ยครับก็มีผู้รู้เยอะใช่ครับเอาว่าผมเกิดวันที่14สิงหาคมพ.ศ. 2506ครับครับผมว่าคนที่เป็นหมอดูอะไรแล้วแต่เขาจะเช็คได้เลยว่าครับมันเกิดข้างขึ้นข้างแรงเรื่องอะไรครับครับครับพี่ก็เช็คได้เหมือนกันครับเช็คกันแล้วฮะท่านผู้ชมก่อนเข้ารายการแล้วก็คุยกันละนะฮะเลยครับแต่ที่สำคัญนะฮะก่อนเข้ารายการคุยคุณอินคุณอินบอกว่าคุณอินเนี่ยเกิดกระทิงวันนะฮะมีพยาวานมีกระทิงวานครับครับเป็นยังไงครับคุณอินครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับคือบังเอิญไปตรงกับแรม9ค่ำครับครับเดือน9แล้วก็เวลา19ผมเกิด 19:40 เดือน9ก็คือแรม9ค่ำเดือน9ท่านผู้ชมนะฮะแต่อย่างตรงนี้เนี่ยอย่างพวกเราพวกหมอดูนะพวกผมก็เป็นหมอดูอาจารย์อันก็เป็นหมอดูนะฮะยังเคยคุยเลยบอกอ้าวแล้วอาจารย์รอดมาได้ยังไงผมถามครูเนี่ยครูคนนี้เนี่ยรอดมาได้ยังไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเคยเรียนจำได้มั้ยฮะว่ามันเหมือนจะรกพันคอบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ครับถ้าเกิดกระทิงวันเนี่ยนะฮะพอสอบดาวแล้วเนี่ยดาวทั้ง10ดวงเนี่ยจะดับ9ดวงถึง9ดวงแล้วจะมีอยู่แค่ดวงเดียวเนี่ยที่เป็นประกาศมาครับแต่ดวงไหนเดี๋ยวเราจะคุยกันค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่หนอดูครับแต่ว่าถามตรงนี้เลยว่าเฮ้ยแล้วตัวคุณลูกคนนี้เนี่ยรอดมาได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วคนนี้ก็ยังเล่าให้ฟังมีฝงแฝดอะไรตรงนี้ใช่ไหมฮะเป็นยังไงคุณดินครับครับก็มีว่าตอนผมเกิดแบบผมรู้จักคุณลุงเป็นพี่ชายพ่อผมอ่ะครับเขาบอกว่าคือคุณลุงผมเนี่ยจะสนิทกับวัดบวรนิเวศเพราะว่าปู่ผมเนี่ยทวดผมมาตั้งรกรากที่วัดบวรนิเวศหลังวัดเลยต่อวัดรังสีรู้จักครับมีพาดบ้านนั้นอยู่ตรงนั้นสำนักเลยก่อนที่ผมจะมาดูเต่านี่ผมกินหมี่เกี๊ยวบ่อยหมี่เกี๊ยวบ่อยข้าวต้มก็ดีนะฮะแล้วเป็นยังไงฮะเขาก็สนิทกับครับแล้วให้พระสังฆราชที่องค์ที่19ครับองค์ที่ดินไปอ่ะครับ19ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชครับเป็นมันจะเป็นรองเจ้าอาวาสอีกเลยครับครับเอาดวงผมมาให้ตั้งชื่ออือครับเขาก็แนะนำแบบว่าเด็กคนนี้ควรจะบวชครับครับแล้วจะได้ดีได้ดีบวชจะถึงนิพพานได้ด้วยครับอือครับผมรู้อย่างนะผมก็ครับแต่ว่าผมก็ทำไมผมถ้าบวชถึงนิพพานก็เป็นไปได้แต่ว่าผมไม่ได้นึกถึงเรื่องบวชอะไรเหล่านี้เลยครับผมถูกครอบงำโดยศาสตร์ของความเป็นดนตรีไทยอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องอะไรเหล่านี้หรอกครับก็มารู้ที่หลังด้วยผมก็อ๋อผมก็เกิดวันพรุ่งนี้เดือนพรุ่งนี้คือตอนหลังก็มานึกดูว่าคือคุณพ่อผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ครับเขาก็หยิบยื่น8ขวบเอาบทสวดมนต์ผลแรกมาให้ง่ายๆเลยครับสังวิสุโลกุสักุภะโอเคครับเขาบอกว่าเองสวดแล้วนะเองจะไม่โดนผีหลอกนะมันเป็นกุศโลบายหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เราเด็กๆพี่น้องคนเดียวพ่อไม่อยู่กลัวผีก็ต้องสวดครับเนี่ยแล้วพอทัก10ขวบผมหัดจุดธูปอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มให้คาถาครับบทแรกทีละน้อยทีละน้อยคาถาห้ามเลือดห้ามเลือดไม่ยากง่ายๆเลยฮะ10ขวบมาฝึกห้ามเลือดซะละครับเขาก็ลองให้เทียหน่อยนี่แหละครับผมเลยรู้ว่าอ๋อคือพ่อผมเขารู้ว่าผมเกิดเดือนพวกนี้ครับเขาคิดว่าผมเด็กคนนี้ต้องเล่นของขึ้นใช่คือเป็นพรสวรรค์อะไรยักอย่างในตัวเขาอยู่ในดวงเขาไม่เคยพูดของปานอยู่ในดวงแหละอยู่ในดวงเขาเลยให้มอบหัดให้ผมทีละอย่างทีละอย่างทีละหน่อยทีละหน่อยเหมือนเด็กๆหัดสวดมนต์ง่ายๆกำหนดจิตแล้วก็ห้ามเลือดง่ายๆแล้วก็สำคัญคือเขาให้ผมเสกข้าวกินต้องเสกข้าวก่อนกินช้อนเดียวช้อนแรกเลยก็จะเป็นอย่างนั้นบอกว่าเองเสกแล้วเองจะฉลาดเขาไม่เรียกเขามึงเลยครับมึงเสกแล้วมึงจะฉลาดโตเป็นฉลาดคุณเสกผมก็เขียนที่วันนี้ครับก่อนกินผมก็ไม่รู้ฉลาดไม่ฉลาดด้วยนะพอไปดูงานดนตรีของผมดิครับดูโชว์แล้วหน้าของผมมันไม่เหมือนคนอื่นแน่ๆอันนี้ไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่ไม่ใช่ตอนโชว์เนี่ยที่เอาอะไรขับเบ็ดเอาชาร์ปเข้ามาเกี่ยวข้องกับไม่ครับผมมีวิธีอะไรโรยโผล่หนึ่งว่าโอ้ยสารพัดแล้วหน้าครับอย่างบรมครูของเราหลวงปู่ไพเราะเดียวนาถเอก2รางครับผมก็คิดวิธีผมใหม่ผม2รางแต่ผมตี3คนเงี้ย3คนรุมกันครับล่าสุดก็เป็นนกขมิ้นบินคู่ตีคนละข้างหน้าตีชนกันแล้วตีแบบสับวางเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ชมเลยครับลูกนี่ไม่มีใครคิดอย่างเงี้ยลูกต้องเป๊ะนะลูกครับลูกดนตรีนี่ต้องตรงฮะแล้วผมก็ต้องตรงเข้าใจนะคนเกิดราหูราหูเนี่ยต้องติดแฟนอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วก็แถมมาเป็นกระทิงวงกระทิงวันอีกถูกไหมฮะแล้วทุกอย่างมันอยู่ในสายเลือดแล้วต้องอย่าลืมนะว่าอย่างที่คุณพ่อให้เสกคาถาทุกวันเนี่ยมันมีส่วนนะ
นะฮะมีส่วนครับผมว่ามีส่วนช่วยช่วยกลับช่วยเกาช่วยไม่ไม่ก่อนที่สุดก่อนที่คุณอินนะจะทานข้าวเนี่ยเวลาได้เสกอะไรเนี่ยสติไงมันเหมือนทำสติทำสมาธิก่อนถูกไหมครับแน่นอนมันก็เป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งแล้วมาทำให้เขาเรียกว่าสมองเนี่ยมันเหมือนแบบใช่ครับเดินมันไล่ได้มันไล่ได้ฮะหรือเป็นแรงอุปทานครับก็ว่าได้ส่วนหนึ่งทำให้รู้สึกเรามั่นใจอ่ะไม่ใช่ครับผมก็ดูงานผมผมก็ทำอะไรแปลกแผงนะคนในวงการดีไทยจะรู้ดีว่างานผมอ่ะมีซิกเนเจอร์ประจำหลังนี่แบบผมแบบมันต้องมีการแหวกอ่ะนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันผมคิดอะไรแปลกได้นะครับอันนี้ครับบางทีผมก็แปลกนะผมเป็นดนตรีไทยแต่ผมสามารถไปเป็นนักเขียนผมเขียนนิยายฮอตเรื่องผมนี่พิสดารมากใครอ่านแล้วโอ้โหเป็นไปได้ยังไงผมเคยทำการ์ตูนมานะหน้าเทวดาฮอตผมบอกโอ้โหฮอตขนาดนี้เลยเนี่ยผมผมก็งงจะเป็นสายเรื่องดนตรีไทยทำไมเราถึงสมัยเรียนหนังสือนี่ขอโทษนะครับปากกาไม่ได้เขียนเลยจริงๆเรื่องจริงผมไม่ได้ดูถูกวิชาหนังสือคือมันไม่ชอบเข้าใจแต่ว่ามันฉลาดไม่ได้ยังไงผมว่าไอ้นี่แหละเนี่ยส่วนใหญ่ทุกครั้งเวลากินก็คิดดูสิฮะวันนึงทำกินกี่มื้อ3วันนี้ต้องเสกนะเฮ้ยมันแล้วแต่คนนะไม่อย่างน้อยสุดอย่างน้อยสุดอย่างเวลาสุดต้อง2มื้อ2มื้อไป2หรือ3มื้อขึ้นไปอย่างน้อยสุดทำสมาธิ2ถึง3ครั้งแล้วอ่ะใช่นี่เอาแค่กินข้าวก่อนเพราะจริงแล้วง่ายๆนะคุณลูกคุณนี้เนี่ยมีไม่ใช่แค่กินข้าวนะแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยเล่าไปอีกค่อยไปนี่แค่กินข้าวที่คุณบอสให้มาเนี่ยมันก็เริ่มสร้างเขาเรียกว่าสร้างหลายๆอย่างแล้วนะครับผมถามคุณบอสนิดนึงนะมีเศษข้าวเขาบ้างไหมก็มีครับสู้ด้วยสู้เขา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 ให้ได้เป็นเรื่องความเชื่อเฉพาะครับแต่ไม่ได้สูตรเดียวคุณอินไหมฮะนิดเดียวครับนิดนึงครับสูตรพ่อผมก็มีอีกไม่ได้สูตรเดียวไม่ได้สูตรเศษแล้วเหนียวเศษข้าวเหนียวเสียงแล้วกระดูกเหนียวยันกระดูกไงฮะพ่อผมก็เหนียวตอนเผาเนี่ยกระดูกพ่อผมดำนะฮะอ๋อใช่สิใช่พ่อผมก็เล่นของแล้วมีลูกศิษย์พ่อผมก็ใช้บทนี้อยู่นะเขาก็ยืมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาใช้อยู่ผมไม่ใช้ครับคุณขอแล้วคุณบอยใช้ไหมฮะของผมอาจารย์เขาสอนนะครับคุณพ่อสอนไหมคุณพ่อของคุณอินเนี่ยของอ๋อผมสมัยคุณพ่อของอาจารย์คุณอินผมยังเด็กเด็กนวดเด็กปฏิบัติไอ้นี่สายนวดสายนวดสายพนาวพนอใช่ไหมพ่อนวดตลอดเสียไปนี่ยังอายุยัง10กว่าขวบ10กว่าขวบประมาณ15 16ก็ผมมาตอนอาจารย์แล้ว15นี้คุณรู้อ่านที่เขาออกแรกแล้วนะเฮ้ยผมไม่ได้แรกผมอย่าว่าอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้ซึมซับเลยนะนะครับงั้นผมถามอย่างนี้ดีกว่าผมใจร้อนมากเลยผมอยากจะถามคุณรู้คุณอินนิดนึงครับว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกชอบอะไรและทำไมถึงจะต้องไปเล่นเครื่องนั้นก็จริงๆต้องระนาดแน่เพราะว่าในยุคนั้นอ่ะพ่อผมอ่ะระนาดมือหนึ่งอยากเก่งแบบพ่อพ่อเป็นไอดอลของเราพ่อผมเก่งมากครบเครื่องทุกอย่างครับทั้งวิธีการตีการคิดเพลงหรือพ่อผมก็ฉลาดนะแต่งเพลงเก่งลูก8ลูก4ลูก2ลูก16นี่ได้หมดเรื่องตีไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเขาเป็นคนครับสิ่งผมจะบอกไงดีเอางี้ผมเปรียบเทียบผมกับพ่อผมดีกว่าครับไม่ได้ล่วงเกินพ่อแต่เปรียบว่าความแตกต่างครับคือหลายคนที่รู้จักผมไม่รู้จักพ่อผมครับพ่อผมมันเก่งกับผมตรงที่ว่าเขาคงแก่เรียนเขาเป็นแบบแผนมากกว่าเราจบแล้วฮะคือเรียนด้วยผมเป็นแบบแผนรู้อะไรเราแต่ว่าผมแน่นอนคนละแบบคนละแบบแต่ว่าเรามาแตกกรุ๊ปย่อยลูกกระจายของเราเองอันนี้คงแก่คิดฮะคงแก่คิดคือคนละด้านคนละด้านเป็นฉลาดแต่ว่าไม่ถึงผมไม่มีวิชาผมมีครับมีมันต้องมีครับต้องมีแน่ๆต้องมีพื้นก่อนไม่งั้นไปแตกลูกสี่ไม่ได้หรอกใช่ครับแต่ไม่รู้จักแล้วอย่างพวกตัวบทคาถาอะไรเงี้ยพ่อผมก็ได้ไม่มากครับผมครับไม่มากครับผมอย่างระนาดเนี่ยมันจะขึ้นลูก8ก่อนใช่ไหมฮะจะต้องไปเป็นคู่แล้วค่อยมาบิดเป็น6เป็น4เป็น3ก็แล้วแต่ทางของทางคุณอินคุณอินพอจะแนะนำได้ไหมครับเผื่อน้องๆหนูๆชมอยู่เนี่ยครับเริ่มแรกเดิมทีแล้วเนี่ยควรจะฝึกยังไงก่อนจริงๆฝึกดนตรีไทยระนาดเขาจะรู้เขาต้องฝึกยังไงก่อนเขาต้องฝึกการตีคู่8ให้มือพร้อมกันใช่ฝึกไล่ลูกให้มือแบบมีความเคยชินเป็นคู่แปดที่เสียงเข้าหูก่อนเนี่ยให้ฟังด้วยว่าหูต้องนิ่งก่อนต้องรู้ว่ามันผิดลูกแล้วนะรู้เองไม่ต้องมาเทือกกูไม่ต้องไปต่อเขาจะรู้เองฮะไปที่ฝึกเบื้องต้นแล้วพอฝึกเบื้องต้นพอแข็งแรงแล้วเนี่ยค่อยไปทีละนิดค่อยเล่นเพลงที่เขาเป็นตำราให้เป็นคุณต้องเรียนเพลงสัตว์ทุกการ
จากคล้องวงใหญ่ก่อนครับแล้วค่อยแตกหน่อไประนาดเอาแบบพอรู้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ศรัทธาคมสักเท่าไหร่ศรัทธาเราจะต้องแดงอาจารย์ศรัทธาดนตรีไทยเขาแม่อาจารย์นั่นเขาชอบอยู่แล้วครับเขาชอบตีฉาบตีชิงไม่ใช่ผมเป่าอย่างเดียวเป่าอย่างเดียวเลยเป่ามวนอย่างเดียวไม่แต่ตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อนะฮะอย่างคุณอินเนี่ยเขาบอกเลยว่าสืบเชื้อสายกันมาถูกไหมครับเพราะแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าเชื้อสายหรือต้นตระกูลเนี่ยมาจากทิศทางไหนครับครับทิศทางของเนี่ยของดนตรีไทยเนี่ยฮะเอาจากคุณเขาเรียกคุณชวดไหมคุณทวดคือเอาแค่ทวดพอไม่ต้องถึงกับชวดนะครับก่อนคุณลุงผมครับคือพักตัวสง่าเป็นพี่ชายคนโตครับพ่อผมครับพ่อผมเป็นบุตรคนที่ที่ห้านะครับครับลุงพี่ชายคนโตพ่อผมอายุห่างกันพอคนเลยครับเพราะนั้นลุงผมเนี่ยจะรู้ลุงคนโตอ่ะจะรู้อะไรที่ลึกๆเกี่ยวกับต้นตระกูลมากกว่าพ่อผมเพราะพ่อผมเนี่ยคุณปู่เสียครับคุณพ่อผมเสียปุ๊บเนี่ยครับท่านเองอายุ10กว่าขวบนะฮะอ๋อครับแล้วก็คนที่เป็นลุงเนี่ยที่ครูพักโรงงานเนี่ยเขาจะเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับต้นตระกูลได้เยอะกว่าแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพวกวิชาอาคมที่สืบทอดกันมามากกว่าคุณพ่อผมอืมเพราะคุณพ่อผมด้วยวัย10น่ะยังไม่ถึงเด็กๆอ่ะบางทีเนี่ยยังไม่รู้ใจหรอกครับเขาก็เล่าให้ผมฟังตอนหลังคือหลังจากที่คุณพ่อผมเสียไปแล้วเนี่ยคือวิชาตัวหนึ่งผมเรียนคุณพ่อผมเยอะมากแต่คุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ยก็ไปพึ่งลุงครับก็ถ่ายทอดอะไรให้หลายๆอย่างครับตำราองค์การไหว้ครูอะไรเงี้ยก็มีครับก็เขาก็ได้ผมฟังว่าคือสมัยก่อนอ่ะปู่ทวดครับปู่ทวดผมก็คือปู่ไทยโตสง่าครับเป็นปู่ทวดนะครับก็แจวเรือจ้างถือกระเพาะไม่ใช่ลำเล็กๆนะลำใหญ่อะครับอบพยพมาจากบางประเทศในภาพนี้ใช่ไหมฮะที่เป็นปู่ทวดใช่ครับครับผมนะฮะในภาพนี้คือปู่ทวดครูอุทัยโตสง่าครับมาจากอบพยพมาจากบางประเทศครับเป็นคนเชื้อสายบางประเทศเลยก็ล่องมาเรื่อยๆล่องน้ำแม่ตรงปากเกร็ดมาอยู่แพตรงท่าเตียนเอามาแพท่าเตียนก่อนครับก็อยู่ผูกพูกตรงนั้นเลยผูกเรืออยู่นั้นเลยท่าเตียนแล้วก็ค่อยมาขึ้นหางานทำจนถ้าไปอยู่ที่ได้ไปอยู่ในกรมหลวงอะไรสักอย่างเนี้ยครับผมจำชื่อไม่ได้จริงครับไม่เป็นไรฮะก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ไปทำงานเกี่ยวกับดนตรีคือแกเป็นคนมีวิชาความรู้เรื่องดนตรีไทยครับคือได้คือฝีมืออาจจะไม่จัดจ้านมากแต่ได้ความรู้การได้เพลงเยอะมากครับครับก็มีลูกศิษย์พออยู่รูปปูพื้นปุ๊บก็มีลูกศิษย์มาหลายคนมาเรียนด้วยก็มีหลวงอมรุงกิจเจริญเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์คุณปู่ทวดฮะครับอย่างครับแล้วก็ท่านก็เลยมาอพยพมาอยู่หลังบวรนิเวศตอนหลังก็มีคุณปู่ผมครับเป็นครูพุ่มโตธนาลูกของท่านอ่ะก็มาปุ๊บครูพุ่มก็เล่นเรียนวิชาจากคุณปู่ทวดอีกทีนึงคือที่เรียนตลับตลาหมดเลยพวกนี้เขาพอถึงยุคปู่คุณปู่ครับมันก็เริ่มมีอะไรที่เข้มข้นเยอะๆขึ้นมาเกี่ยวกับบ้านโตสง่าครับบ้านโตสง่าวิชาโตสง่าครับก็คือที่อยู่ที่หลังวบวรนี่ต่อกวรังสีครับครับฮะแล้วก็พอตั้งรกรากปุ๊บก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเยอะแยะอะไรเงี้ยด้วยความศรัทธาก็เข้ามาครับก็คือโบราณน่ะครับเป็นสำนักพิพาทอ่ะต้องกินแล้วก็นอนใช่ฝึกซ้อมอยู่ตรงนั้นใช่ที่ออกงานด้วยกันซึ่งเป็นสำนักโบราณซึ่งตรงนั้นยุคนั้นก็จะมีของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับก็จะมีเป็นสำนักของเขาแต่ว่าครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยมีแรงสนับสนุนจากท่านเป็นมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงไงเป็นหลวงครับไม่มีแรงสนับสนุนจากข้าราชการนะเอาง่ายเขาจะให้ว่าทางวังของท่านอ่ะวังเขาจะจำวังนะวังก็ต้องเข้าใจว่าเหมือนกับมีสังกัดอ่ะใช่คราวนี้ผมถามเจาะลงไปนิดนึงอ่ะอย่างสมมติว่าคนมาเรียนเยอะแล้วเนี่ยจะต้องสอบไหมครับสอบเลเวลต้องเล่นเพลงนี้ได้คุณถึงจะขึ้นมาอีกเพลงนึงต้องเล่นเพลงนี้จบคุณถึงจะเล่นเพลงนี้ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วดนตรีต้องมีสอบอย่างนี้ไหมเขาต้องมาจากศูนย์หมดฮะใช่ครับศูนย์หมดแล้วก็ทุกคนจะมาเริ่มฝึกที่คล้องวงใหญ่ฝึกคล้องใหญ่ปุ๊บครูจะรู้แล้วว่าไอ้คนเนี้ยมันจะไปทางไหนแล้วถ้าฉลาดหน่อยก็ไปเป็นคล้องเล็กระนาดเอกระนาดทุ้มอะไรเงี้ยถ้าไม่ไหวจริงๆสติปัญญาเหมือนก็ค่อนข้างแบบไม่ฉลาดก็ไปตะโพนกองนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนี่เหมือนรู้นะฮะผมเคยเรียนคล้องวงใหญ่
แล้วปัญญาไม่ไหวจริงเล่นๆดีใกล้จริงๆของพี่ยังดีผมมาจบตรงไหนรู้ไหมระนาดทุ้มก็ยังดีเออของผมคล้องวงใหญ่เล่นอยู่ไม่กี่วันเพิ่มนะฮะพอเริ่มจากคล้องวงใหญ่จริงๆคล้องวงใหญ่แล้วก็ขยับมาทีละนิดไปไหนครับไปไหนต่อครับหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เริ่มดูแล้วไงว่าดูแล้วดูแววแล้วดูแววดูแววสมัยนี้ไม่อย่างนี้แล้วทุกคนจะมุ่งไปตรงที่ชอบเลยก็ระนาดเอกมันเท่อะก็เอาเลยนั่งอยู่หน้าวงอะนั่งอยู่หน้าสุดสวยๆอะเป็นพระเอกไม่แต่ผมจะชอบของวงเล็กนะโอเคจริงของวงเล็กนะเพราะว่าผมว่าของวงเล็กเนี่ยตามที่เรียนมาเนี่ยจะขโมยซีนระนาดจะขโมยซีนระนาดเป็นประจำใช่ไหมครับจะมีการเล่นโต้กันครับก็จะมีลูกล้อลูกขัดใช่ระนาดจะต้องนำหน้าแล้วของเล็กจะติดหน้าไปด้วยใช่ก็จะตีกันเล่นกันนะครับครับก็ถึงรุ่นคุณปู่แล้วก็มารุ่นคุณพ่อใช่ไหมฮะคุณพ่อสุพจน์เลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างนะช่วงรุ่นคุณพ่อละตำนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องคุณปู่ผมยังไม่จบคุณปู่ครับต่อได้ครับเราจะเข้าเจาะลึกหรือไม่ลึกเลยลึกเลยครับลึกเลยครับเอาทีเดียวไปคุณปู่ผมเนี่ยครับคือก็จะมีอย่างปู่ทวดผมครับจะมีเขาเรียกเป็นสหายกันมีเพื่อนปู่ทวดเป็นเพื่อนก็จะมีครูดนตรีท่านหนึ่งที่ครูขำครูขำอันนี้รุ่นปู่ทวดนะครับแต่อายุน้อยกว่านะน้อยกว่าแต่เป็นเด็กไปมาหาสู่กันบ่อยครับแล้วพอจะจำได้ไหมฮะอย่างครูขำเนี่ยเขาจะเอกด้านไหนเอกระนาดหรือว่าเอกคล้องหรือว่าไม่แน่ใจคือบางทีไม่ได้ลุงไล่ผ่านมารู้แค่ว่าพ่อผมไม่เกินเลยครับรู้แค่ปู่ขังกรีดชื่อเนี่ยเป็นเกลอกับปู่ทวดแหละเอาง่ายๆแต่รุ่นน้องอ่ะรุ่นน้องเยอะด้วยครับมีอะไรมักจะไปมาหาสู่มีวันหนึ่งครับแบกกระโพนมาใบเบิ่มเลยกระโพนมอครับปู่ขังเนี่ยนะใช่ครับครับแล้วก็รูปพระประคนทับรูปภาพใช่ไหมครับครับเอามาให้เลยครับเพราะปู่ทวดผมเนี่ยมาจากอยุธยาเนี่ยมีแค่พิธีกรรมองค์เดียวทำด้วยดินเจ็ดประช้าอ๋อครับครับวุฒิของแรงอยู่แล้วเขาบอกว่าพิธีกรรมเนี่ยเป็นที่สร้างสรรพสิ่งโลกดนตรีทุกอย่างนะคือบูชาพระพิธีกรรมปุ๊บเหมือนกับอะไรจะมาเรื่อยๆท่านสร้างถ้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมาเรียกมามีหน้าเต็มบ้านอาจารย์บอยใช่ครับชาวิศนุพอวิศนุอยู่ครับเดี๋ยวตะโพนมาละตะโพนศิษย์มากด้วยซึ่งจะมีตำนานเล่าอยู่เรื่องเล่าทุกคนจะมีก็คือครูขับประสบการณ์นี้ครูขับเอาตะโพนมากับรูปภาพพระวิษณุกรรมครับครับแล้วต่างกันนะว่ารูปภาพพระวิษณุพระประคนทับรูปภาพนะห้ามหล่นห้ามหล่นด้วยรูปภาพนี่นะคือหล่นผู้เจ้าของบ้านต้องหล่นตามต้องมีเลยต้องก็ถึงบอกไงครับพอรูปหล่นปุ๊บหล่นตามครับครับครูขำไม่กล้าไว้กลัวหล่นกลัวหล่นกลัวต้องให้ปู่ครับปู่ผมให้ปู่ทวดไว้ปู่ทวดก่อนครับให้บูชาไว้ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นไปปลายชีวิตปู่ทวดผมนั่นแหละครับเริ่มบรรปลายแล้วเริ่มจะไม่กี่ปีก็จะไปแล้วครับก็พอนี้ปุ๊บก็มาถึงรุ่นปู่ผมครูขำก็ยังรู้จักกันอยู่เป็นรุ่นพี่นิดนึงกับปู่ผมครับเป็นกำลังข้ารู้คำตอบครับก็ปู่ผมก็บูชาต่อไปสองอย่างเนี่ยบูชากันมานานมากทีนี้พอถึงปู่ผมก็จะมีเกลอของเขาครับครับเกลอเป็นเพื่อนสนิทครับที่ลุงจีนรูจีนคุณจีนจีนและลุงจีนคุณลุงจีนครับนามสกุลเดชบรรลือครับอ๋อฮะก็ลุงจีนเป็นไม่เป็นดนตรีไทยครับเป็นช่างไม้ฮะแต่เป็นพวกคาถาอาคมเก่งมากคือก็จะมาสายหลวงปู่ประสัมปื้นสายประสัมปื้นครับการมาคือจะเก่งเลยเป็นคาถาอาคมเก่งและเป็นช่างไม้เก่งมากก็เลยเอาวิชาช่างไม้มาฝากให้ปู่ผมหัดสร้างบ้านคือบ้านอยู่วอนี่ก็สร้างเองด้วยแล้วทำขึ้นดนตรีต้องทำเองหมดทำเองหมดก็เรียนจากคุณลุงจีนแลกกับเอาลูกชายสองคนมาฝากหมายถึงว่าเอาใหม่แลกกับลูกชายของคุณลุงจีนมาหัดเล่นมาเล่นดนตรีไทยแล้วคุณลุงจีนก็ให้วิชาช่างไม้วิชาอาคมด้วยทางอาคมไม่สำคัญตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าสร้างบ้านสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีกลเม็ดเยอะใช่ครับลูกขัดลูกแตะอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างอาคมที่ลุงจีนให้เนี่ยอาทิอะไรบ้างได้ไหมครับครับเดี๋ยวนะผมลุงจีนผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอาลูกมาฝากครับสองคนครับคนโตชื่อสมบัติครับสุทินคือมาทำเป็นคุณเก่าคุณคือเขาเป็นลูกบุญธรรมครับก็ปากเขารักมากครับอีกคนนึงก็ชื่อสมบูรณ์สุทินตอนหลังก็เปลี่ยนมาเดชเป็นลือทั้งคู่เลยอ๋อครับนะนี่คนโตนี่เก่งเป่าปีเป่า
ปีเก่งมากมาทางนี้เลยครับก็ไปอยู่ตอนหลังไปอยู่กรมศิลปากรแล้วแกก็เสียชีวิตตอนต้องอยู่40กว่าคือกินเหล้าตายถามครูนิดนึงครับอย่างปีเนี่ยไส้ปีเนี่ยจะต้องทำเองจริงไหมใช่ครับตัดเองครับใช่ตัดเองจะต้องตัดเองจะต้องมาเลือกมุมมาเลือกลิ้นเลือกอะไรด้วยตัวเองความหมาบางเขาเนี่ยความหมาแล้วอย่างระนาดอ่ะมีไม้คู่ใจไหมมีครับมีครับต้องมีหมดเลยต้องมีอาวุธของตัวเองเลยใช่ไหมครับนักดุ๊กเกอร์ยังดีของเขาเองมีไม้ของตัวเองมีคิวตัวเองครับต่อว่าแล้วพอพี่สมบัตินะฮะก็คือเก่งเรื่องปีใช่ไหมครับแล้วพี่สมบูรณ์แล้วครับเก่งเรื่องอะไรครับคือลุงบัตรเนี่ยเขาเก่งเรื่องหาความผมเรียกพี่เลยว่าคุณลุงลืมไปเขาก็เก่งแล้วรุ่นละเก่งนะไม่ได้เก่งคือลุงบัตรนี่เก่งมากครับก็แต่ว่าคนน้องนี่เก่งกว่าเพราะเป็นนักเลงเหรอครับคือตีพิพาทไม่เก่งแต่ตีกันเก่งลูกนักเลงไปนักเลงคุมวงก็ไปอยู่เยาวราชฉายาเขาเล็กน้ำแชร์เล็กน้ำแชร์เอาอย่างนี้ก็ต้องมีของดีติดตัวของดีนะครับแล้วก็พอจะเอ่ยอ้างได้ไหมฮะว่ามีอะไรบ้างเช่นยังลุงบัตรเนี่ยหรือทั้งคู่เนี่ยครับเขาจะมีคาถาเขาเรียกว่าขอดชายผ้าขอดชายผ้าครับมีผ้าขาวเป็นภาชนะหนึ่งผืนครับนะครับถากลอดที่บ้านคือไอ้คนที่จะทำมาแล้วก็ไปนั่งหน้าโบสถ์ครับแล้วก็คาถาเนี่ยสีตัวเองฮะกำหนดจิตดีเลย4ตัวเองแล้วก็ขอดด้วยมือเดียวให้แน่นลอดห่อกำใส่มือวิ่งห้ามหันหลังมาดูโบสถ์จับไปแดงไปแดงครับล้วงปุ๊บหลุดจะรอดวิ่งมาแต่ผมเคยได้นะแต่ว่าเขาทำมาให้เป็นแบบเป็นผ้าแล้วก็เป็นเหมือนกุมารแสดงคนละเรื่องกันเลยแสดงว่าไปขอดใช้ผ้าเหมือนกันพี่บอยเวลาใช้เวลาท่องคาถาไม่ได้กั้นใจมันเลยไม่สำลิดเถิดมันต้องมันต้องกั้นใจนะต้องกั้นใจเขาเกณฑ์ทหารแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคาถาทำทหารใช่ภาษาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็สืบทอดจากพวกผมผมก็เอาคนนี้มาคนที่ติดทหารไหมผมทำให้คนนี้ครับคุณบอยติดทหารไหมไม่ติดรอดครับอาจารย์ทำให้รอดไปคือคุณพ่อมาถึงผมตอนถามนิดนึงนะครับผมถามความรู้สึกของคุณบอยนิดนึงแรกอะผมว่ามั่นใจแล้วเชื่ออยู่แล้วนะฮะแต่ตอนที่ทำเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างในใจเรามั่นใจหรือเปล่าใช่ไอ้มั่นใจผมว่ามั่นนะตอนที่แต่จากรูปจับทหารเนี่ยยังเรียนอยู่ครับยังเรียนมหาลัยอยู่แล้วคนนี้วิสิตผ่อนผันคือผ่อนผันเนี่ยผมได้5ปีผมผ่อนผันไปแล้ว3ปีแล้วตอนนี้ปีนั้นผมคือผมเชื่อนะคือผมเชื่อผมเชื่อว่าในตัวอาจารย์อ่ะผมให้อาจารย์ทำคือความมั่นใจผมเชื่อแล้วว่ามีผมก็เลยพอทำปุ๊บพอไปที่บ้านครับไปที่บ้านจับบ้านผมก็เพชรบุรีนะครับคุณพ่อผมอ่ะเขาอยากให้ผ่อนผันเขาบอกพูดได้ไงคนช่วยผมก็ไม่ยอมพูดเพราะอาจารย์สั่งว่าห้ามพูดห้ามพูดพี่น้องที่สุดผมไม่พูดผมตั้งใจแล้วผมจะจับเพราะผมอยากจบอ่ะผมอยากเสร็จไปอ่ะใช่พ่อโมโหก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าติดทหารจะไม่ช่วยจะไม่ช่วยแบบจะปล่อยให้เป็นทหารเลยไม่ต้องเรียนอะไรแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่โดนต้องไม่โดนแล้วผมก็ไปจับเลยครับครับแล้วก็รอดรอดเหมือนที่ตั้งใจคิดไว้ครับแต่นี่มันความมั่นเห็นไหมครับไม่พูดไม่จาเลยแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่คนแรกฮะคนนี้ด้วยคือยุคนั้นไม่มีหลายคนไม่เกี่ยวยุคนั้นเขาจะเกิดพ.ศ.18 19 20 21อันนี้คนสุดท้ายเลยฮะลุงพ.ศ.21อ่ะสุดท้ายจะ18ในก๊อฟลูกศิษย์ผมคนแรกเลยครับเขาบอกว่าการทำทหารเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดธรรมชาติอยู่เหมือนกันเหมือนห้ามลมห้ามฝนไม่ควรทำเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพมันจะบั่นทอนชีวิตลงไปผมก็ไม่อยากทำแต่ผมอยากลองดูว่าจะจริงไหมมีวิชาต้องลองดูก่อนผมว่าผมกับผมก็เจ๋งจริงนะด้วยจิตเนี่ยผมก็เลยลองในกอล์ฟคนแรกในกอล์ฟไม่โดนพอในกอล์ฟไม่โดน18ในกอล์ฟพอ19ก็มีตามมาอีกแล้วครับคือต้องเรียกว่าเขาคนแรกเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือต้องมีคนลองก็ยังต้องมีคนลองว่าใช่ไหมจริงๆแล้วผมไม่อยากทำนะใช่ไหมไม่อยากทำแล้วแต่เพราะว่ามันติดกันหมดเลยอ่ะคือทำคนนี้ไม่ทำคนนี้ปุ๊บมันก็เดี๋ยวหาว่ารักคนนู้นไม่รักคนนี้ผมก็เลยทำมาไอ้พอสอ19อีกหลายคนแล้วก็20อีก2คนเลยรวมแล้วประมาณมีคนนอกเลยนะ2คนนะที่ถึง30คนไหมหรือว่ากว่า11คนเอา11คน12คน12คนแล้วทำไมคุณลูกถึงเลิกอะครับ
ทำยังไงถึงเลิกคืออยากลองว่าผมทำได้หรือเปล่าถ้าทำปุ๊บติดป๋องคนนะไม่น่าเชื่อนะ12ครั้งที่ติดกันมันก็ไม่น่าเชื่ออยู่แล้ว4ปีเนี่ยครับโดนคนเดียวล่า11คนเพราะคนนั้นเผลออุตริไปกินเหล้าเพราะคนนั้นเผลอวิ่งแล้วถอยหลังดูบวชแล้วก็แถมบันกิงรอดที่ถากไปหายอีกเหลือแต่ผ้าจบคือของไม่ครบอุปกรณ์ไม่มีไม่พร้อมไม่พร้อมคนแถมคนจะเป็นอยู่แล้วแถมแฟนตามไปดูอีกบอกอย่าให้แฟนไปมันไม่มั่นมันมีห่วงอะฮะคือทุกอย่างหมดเรียบร้อยคือตั้งแต่วันไปทำแล้วโอเคได้ครบได้ครบคนได้ครบไปทำปุ๊บเนี่ยเขาชื่อนายหนูชื่อนายหมูนายหนูเขาก็ดูอยู่รายการเนี่ยครับเขาดูอยู่ครับครับไม่ก็เดี๋ยวพี่หนูนะเดี๋ยวพี่หนูก็คอมเมนต์มาจริงไม่จริงเขียนมาได้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือถามเลยฮะวันแรกออกไปปุ๊บไปทำปุ๊บนั่งไว้ไปทำปุ๊บผมทำวัดลาดบำรุงบ้านผมอยู่วัดลาดบำรุงแล้วชื่อดีลาดสะดอนบำรุงไม่ใช่ทหารบำรุงไม่ใช่ทหารบำรุงฮะครับไปถึงปุ๊บมีบวชหน้าเข้าทำไม่ได้บวชหน้าอ๋อมีลาด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 ไม่ว่ารอไหวไหมรอไม่ไหวแต่เอาไปวัดม่วงมีบวชอีกเอาแล้วมึงทำไงเพราะก็ย้ายผมพี่บอกพี่ปองไปวัดบ้านผมเนี่ยวัดอะไรวะไปวัดส้มเกลี้ยงอ่ะไปวัดส้มเกลี้ยงเฮ้ยมันเกลี้ยงมีบวชอีกปะไม่มีบวชเพราะว่าถามเสร็จแล้วหนูวิ่งนะครับญาติเรียกนั่นถามไม่มองอีกอ๋อมาติดตรงนี้แล้วแล้วผ้าผมเลยว่าไปแดงหรือไปดำแดงครับแดงสิพี่ส้มยังเกลี้ยงแล้วแดงจะเหลือด้วยก็หมดเกลี้ยงตลาดสีส้มกับสีแดงก็ไปคือมันมีรางบอกแต่แรกคือวัดล่างทำอะไรคนอื่นทำวัดล่างโอ้ยอย่างนี้ท่านมาไปวัดแดงธรรมชาติจะยุ่งเลยนั้นผมถามนิดนึงได้ไหมฮะว่าก่อนที่จะทำเนี่ยอย่างสมมติว่าพี่บอยจะต้องทำเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนไหมจะต้องมีสวดมนต์เท่านี้บทจะต้องกินมังสวิรัติเท่านี้มื้ออะไรต้องมีไม่ต้องเลยไม่ต้องฉันจะทำครูของเราใช่ไหมมาหาครูเลยแต่ว่าครูครับผมจะทำจบต้องมั่นใจด้วยผมใช่ต้องมั่นใจหนึ่งแล้วก็สองเราต้องอยู่ที่บ้านนั้นเป็นที่บ้านเวลาต้องได้มานอนสมควรนะครับก็เหมือนต้องอยู่ทำที่นั่นแหละถ้าอยู่ทำเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นรับใช้อ่ะคือสำคัญคือต้องขาดรอดตัวรอดไม้คานไม้คานห้ามรอดไม้คานใช่ไหมครับห้ามรอดไม้คานไม่รอดไม่ตรงไม้อะไรเงี้ยก็เราอยู่นานเราอยู่ที่นานก็คือบ้านเราก็ขาดรอดบ้านผมเลยก่อนถ้าเกิดว่าคนมาขอยืมรอดไม่หมดเลยครับไม่หมดถากกันทุกวันนิดเดียวเองครับไม่มีกั้นใจไหมหมายถึงว่ากั้นใจถากต้องกั้นใจใช่ไหมครับต้องกั้นใจว่าต้องมีขออนุญาตก่อนแล้วค่อยกั้นใจไหมนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้นะฮะเราเรียกวิชาเลยนะฮะขอใช้ผ้าขอใช้ผ้าอาหารนะครับอาหารโดยเฉพาะแต่ว่าคุณลุงสมบัติเคยเล่าผมฟังว่าเขาทำขอใช้ผ้าไม่มีใครโดนนะฮะผมก็เฮ้ยไม่โดนเลยก็ไม่เป็นไรพี่ของคุณลูกก็รอด10นะไม่รอด11รอด11ค่ะไม่รอด1เพราะว่ามีเหตุเนาะอันนั้นทดไว้ไม่ต้องนำมาก็ถือว่าก็ถูกต้องแล้วไม่รอดเพราะว่าทำรอดแต่ก็ดีนะผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะได้รู้ว่าไม่รอดเพราะอะไรอย่างไรถูกไหมคือถ้ารอดหมดบางทีเราก็ยังก็เกินไปเปล่าถูกไหมบางทีเราอาจจะอุ้ยบังเอิญ12ครั้งเลยหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันมีเหตุบอกอ๋อมันอย่างนี้1 2 3 4คุณไม่ได้ทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาคุณก็เลยต้องไม่รอดอย่างนี้ใช่ไหมคือรอดที่ถากไปแล้วหายครับคือทำแล้วมันจริงมันหายเนี่ยเป็นวิชาโบราณจริงครับแต่จริงแล้วคุณลุงสมบัติเคยบอกผมว่าตอนเด็กครับผมว่าก็ทำขอแต่ผ้าไม่มีใครโดนเลยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยที่ขอแต่ผ้าเนี่ยเกณฑ์หาปุ๊บไม่โดนปุ๊บให้เกียรติได้บูชานะครับก็เป็นเวลาพกนะบอกว่าถ้าว่าเขาเรียกผมปองปองถ้าปองทำทหารนะปองจำไว้นะทำให้หรือเข้าทำให้อ่ะเก็บไว้นะเก็บไว้ที่บูชานะเพราะอันนั้นอ่ะมันแคล้วคลาดอย่างดีมากคือของครูละของชนสิทธิ์อย่างหนึ่งละเขาตามผมเพื่อให้ผมเก็บเพราะว่าที่เขาทำมาไม่มีใครเก็บครูครับแล้วนอกจากกอดชายผ้าแล้วเนี่ยนอกจากผ่านเกณฑ์ทหารแบบง่ายๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างอื่นอีกไหมครับคือถ้าผมขอแทบพอดีว่าผมไม่ได้เกณฑ์ผมไม่มีใครถามผมเป็นครูก็เลยรอดครับไม่ต้องเป็นเกณฑ์อาหารครับคือติดรับราชการครูรับราชการครูไปเลยหลุดไปเลยครับผมก็เลยแต่ผมมาทำให้คนอื่นเนี่ยครับผมมาทำให้อื่นปุ๊บทั้งหมดฮะเรื่องแปลก5ที่ทำไม่มีใครอยู่ทุกคนอยู่ไหมไม่อยู่ครับมันไปไหนกันถามจริงรอดเหรอฮะมันรอดวุ้ดไปเลยเอาไปบูชาที่บ้านตำรวจไม่มีใครอยู่นะผมบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนเหมือนไงเจ้าของเจ้าของแปลกก็เข้าใจบาง
ีบางทีมันอย่างนั้นอะพูดตรงๆแต่เขาสั่งอาจารย์สั่งไว้นะครับลุงสมบัติอาจารย์สั่งแล้วนะครับก็ยังอุตส่าห์หายอีกไม่มีใครเหลือเลยหายแต่จริงๆเรื่องพวกนี้มันผมว่ามันอาจจะเป็นวิชาหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับเหมือนคุณลุงถึงสั่งไงเพราะคุณลุงก็จะรู้ไงเขาสั่งให้เก็บเขารู้ว่ามันต้องหายอะผมว่านะฮะก็พยายามให้เก็บใช่แล้วของการยังอยู่ไหมครับผมไม่ได้ทำผมเกณฑ์ไม่ได้ทำลืมไปเขาเลยสั่งผมว่าให้เก็บถ้าทำนะดีว่าแกเสียก่อนนะก็ผมก็เลยมาสั่งพวกนี้ทุกคนให้เก็บนะเป็นไม่เหลือสักคนอย่างน้อยที่สุดมันเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านของจริงอ่ะใช่ครับถ้าคุณให้พระคนยิงไม่เข้าอ่ะคือพระองค์นั้นคุณต้องแก่แล้วแต่คุณก็ต้องไปหาเลยบ้างไม่ต้องหาเลยแล้วมันแก้ผ้าเลยขออนุญาตมาคุยกับพี่คนนี้บ้างพี่บอสมีเหตุการณ์อะไรประทับใจพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับจริงๆผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นนักดนตรีไทยครับแต่ผมมีความศรัทธาในตัวพ่อแก่ในคุณของพ่อแก่แล้วก็ตัวผมกินตัวครูผมกินมากครับเพราะว่าตอนแรกเลยมีพี่อยู่คนนึงผมขายของวัตถุมงคลอยู่ที่ดิโอสยามนะครับขายเกี่ยวกับเครื่องรางพอดีพี่คนนึงเนี่ยเขาเป็นพี่ที่ว่าชอบมาซื้อของร้านผมแล้วเขาห้อยพ่อแก่องค์เนี่ยครับองค์เนี่ยครับเป็นพ่อแก่ดินหน้าตะโพนเขาเลี่ยมทองอย่างดีเลยผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมปิติมากศรัทธาเลยครับอยากที่จะแบบบูชามากพี่เขาก็ไม่ขายให้ผมก็แบบอยากได้วันพอพี่เขากลับไปเนี่ยผมคิดถึงแต่องค์เนี่ยครับอยากที่จะได้มากกลับมาบ้านผมก็นอนไม่หลับทำยังไงดีอยากจะบูชาผมก็3วันนะครับผมก็เลยคิดในใจก็เลยขออธิษฐานบอกกับพ่อแก่ว่าถ้าผมเกี่ยวพันน่ะขอได้กับบ้านเนี่ยกับครูขุนอินน่ะขอให้ผมได้มากราบองค์จริงด้วยและขอได้มาเจอขุนอินด้วยก็อยู่ดีผมเล่น Facebook ครับพอดีมีพี่อยู่คนนึงชื่อพี่ออสผมไม่รู้จักเลยนะครับขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเปิดสาธารณะขึ้นมาเป็นรูปพ่อแก่ของบ้านครูขุนอินปึ๊บผมก็เลยอ้าวจังหวะพอดีเลยก็เลยถามเขาอะครับว่าพี่ผมอยากเข้าไปอยากจะบูชาอยากจะเจอขุนอินด้วยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่าแกจะมีทางนี้นะแกเป็นนักแสดงใช่ไหมครับพอดีได้มาคุยกับแกแล้วแกก็ส่งที่อยู่มาให้ผมผมก็เลยดันด้นไปถึงบ้านนะครับก็เลยได้เจอครูพอเจอครูเนี่ยปกติผมเป็นคนที่มีความศรัทธาเชื่ออยู่แล้วในเรื่องของศาสตร์ตรงนี้ครับครับพอผมเจอครูปุ๊บผมสังเกตเลยครับว่าทำไมครูอินถึงทำปู่ฤาษีได้ศักดิ์สิทธิ์ได้สวยใช่ผมก็เลยเหมือนติดมันลงเสน่ห์เลยนะใช่ครับผมก็เลยดูพฤติกรรมของท่านทุกอย่างเลยโอ้โหก็ยิ่งศรัทธาเข้าไปใหญ่เลยครับจับพฤติกรรมเลยเหรอใช่ไม่ได้จับครับคือเราศรัทธาแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าสังเกตไงสังเกตว่าครูท่านเป็นยังไงเพราะปกติทางพ่อแก่เนี่ยของจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต้องตัวคนที่เป็นเจ้าของบ้านต้องสื่อกับพ่อแก่ตลอดต้องมีการผูกพันต้องสื่อต้องดีอะครับกับท่านถึงจะแบบเนรมิตอะไรหลายๆอย่างให้ก็ตั้งแต่การกินข้าวพอผมได้มาพูดคุยท่านก็เป็นคนที่เมตตาแต่การกินข้าวเนี่ยผมก็เพิ่งเจอครูคนแรกก็คือครูอุ่นอินเนี่ยแหละเวลาท่านจะวางกินข้าวทุกคนอย่าเพิ่งกินท่านจะให้ครูก่อนท่านจะท่องบทของท่านแล้วท่านจะให้ครูเป็นคนที่ว่ากินก่อนครูคนนั้นก็คือพ่อแก่ครูเก่าครูแก่แล้วก็พ่อแก่ฤาษีครับครับทุกครั้งที่ทำแล้วผมก็รู้สึกดีจังเลยไม่เห็นมีใครเคยทำแบบนี้เลยศรัทธาผมก็เลยถามท่านก็เคยคุยกับท่านครูแล้วอย่างนี้พอเรากินเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องให้ครูก่อนเราต้องกินของที่เหลือจากครูแล้วเราจะเป็นสิริมงคลอันนี้ครับผมก็เลยติดใจในเรื่องนี้มากแล้วก็อีกอย่างนึงท่านจะเป็นคนที่บูชาพ่อแก่ทุกวันแล้วก็จะมีวันพฤหัสกับวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์นะครับที่ท่านจะต้องไหว้ผลไม้นะครับทุกอย่างเลยของหวานผลไม้ทุกอย่างของคาวเนี่ยท่านจะทำเป็นประจำไม่ได้ทำแบบเดือนหนึ่งครั้งนะครับครับทำเป็นแบบถ้าไม่ได้ถวายวันพฤหัสหรือวันอาทิตย์เนี่ยวันธรรมดาท่านก็ต้องสื่อไหว้ครูพ่อแก่ตลอดมีการบอกตลอดอย่างเงี้ยครับครับผมถึงศรัทธามากครับอย่างนี้แหละอย่างพอคุณบอสพูดอย่างนี้ปุ๊บนะฮะผมต้องตัดมาอีกเรื่องนึงเลยต้องคุยกับท่านคุณอินแล้วล่ะนะฮะว่าอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะฮะก็คือว่าทุกอย่างถูกไหมฮะต้องเป็นเหมือนคาถาคมหรือเราต้องอยู่ใต้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะใต้การดูแลของครูบาอาจารย์ถูกไหมครับก็คืออย่างเช่นการจะกินข้าวก็ต้องให้ครูบาอาจารย์เนี่ยได้กินข้าวก่อนถูกไหมคุณดินถูกไหมครับเอาผมอย่างนี้เลยแล้วกันท่านผู้ชมนะฮะเข้ามาตรงนี้เลยให้คุณดินช่วยเล่าให้ฟังแล้วกันว่าชีวิตประจำวันนะครับกับครูบาอาจารย์เนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างครับกับที่กับตัวเราเนี่ยสิ่งแรกต้องบอกว่าเอาแต่นอนตื่นเลยครับคือทุกอย่างเนี่ยที่ผมทำครับจำบันคือผมได้รับการสั่งสอนจากคุณพ่อผมครับก็คือครูสุพจน์โตทางานนะครับท่านสอนผมว่าไปประตูตอนเช้าครับให้ท่องบทนี้คณะพระครั้งอิติปิโสแอร์พระควาเนี่ยแล้วตอบเองหน่อยแล้วก็เปิดประตูขึ้นไปเป็น
เป็นคาถาเปิดหรือเปล่าครับใช่ครับก็เปิดประตูห้องนอนตำราอยู่นี่ครับมีครับอยู่นี่เองแล้วปุ๊บลงไปล้างหน้าครับให้เสกน้ำบ้วนปากก่อนครับพุทธังสิงหวาจังครับครับเราบริสุทธิ์โทอะไรพวกนี้ฮะครับก็เสร็จแล้วก็ล้างหน้าคาถาหน้าครับเสริมตั้งสง่าราศีครับก็เหมือนที่คนโบราณบอกครับแล้วค่อยไปจุดธูปไหว้ดูครับ5ดอกขยันจุดธูปไหว้ครูทุกวันอย่าได้ขาดทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเองบริวารชื่อเสียงเงินทองครับรวยไม่รวยไม่รู้แต่ไม่อดอยากเขาบอกว่าแล้วสิ่งที่อยู่เป็นภัยร้ายแรงในบ้านเนี่ยคือในบ้านแต่ภัยร้ายแรงสุดก็คือเด็กบ้านเราเยอะเด็กไหนคิดไม่ดีอย่าไปไล่มันจุดธูปแล้วพ่อแก่จะไล่มันออกไปเองครับผมไม่แปลกใจว่าทำไมบางคนที่ออกจากบ้านผมออกไปนี่ไม่มีได้ดีทุกคนหนึ่งเขาออกเพราะอะไรผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นอันว่าที่เขาออกเขาอยู่ผมไม่ได้คือพ่อแก่ไล่ไปเขาเป็นคนดีเขาต้องอยู่แล้วคนดีๆนี่อยู่กับผมมาอย่างเงี้ยอยู่ตั้งแต่10ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเป็นครูคศ2นะเป็นผู้เชี่ยวครูเชี่ยวชาญของกทมนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นข้าราชการครูเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วเขายังไปมาหาตู่เนี่ยคือพ่อแก่ต้องบรมดาว่าเขาต้องกลับมาตลอดอะไรเงี้ยผมไม่มีความเชื่อว่าจะจุดธูปปุ๊บแต่แล้วไปกินข้าวครับถวายครูก่อนครับบางคนบอกเฮ้ยมื้อนี้เย็นแล้วพวกแกที่ไหนวะถ้าจะรับข้าวเขาเลยเที่ยงเดี๋ยวผมบอกอ่ะเข้าใจทำไมผมไม่ได้ถวายพระและอีกอย่างนึงคือจริงๆถ้าเราทำพิธีไหว้ครูต่อพิธีใหญ่เลยโอเคต้องถวายก่อนเที่ยงแต่อันนี้เป็นการไม่ได้ถวายหน้าครูหรืออยู่ตรงโต๊ะอาหารหรือร้านอาหารผมก็ถวายครับครับจริงๆแล้วอ่ะคือเราถวายเพื่อผมเชื่อว่าคือผมไม่เชื่อพ่อผมไม่เชื่อแล้วบ้านผมเชื่อผมก็ต้องเชื่อเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยเรามีกินเพราะว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้แหละท่านประทานงานให้เราถ้าเราไม่มีงานแล้วไม่มีเงินซื้อครับครับถูกไหมฮะเพราะนั้นเรามีเงินซื้อเราให้ท่านก่อนครับถวายให้ท่านให้ท่านมาดมอะไรก็แล้วแต่ครับเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเราไม่มีงานเราจะอดกินท่านก็ต้องอดด้วยถูกต้องครับถูกเพราะนั้นท่านจะให้เราอดให้เรามีงานตลอดครับซึ่งไอ้ตรงนี้ผมเชื่อว่าผิดพลาดครั้งอื่นก็ทำเหมือนผมเป็นเรื่องจริงนะมีฮะครับงั้นผมขอถามอีกนิดนึงผมไม่ได้ลบหลู่นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะถามแทนท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณลูกเกิดลืมไม่มีฮะไม่หนึ่งไม่มีไม่มีทางมันเป็นเป็นอัตโนมัติไปแล้วขอโทษนะครับ KFC มันถวายเวลานั่งห้างผมก็กลัวคนมือกับคนนั่งคนมือข้างล่างเข้าใจบางทีผมไม่อายเลยผมบางคนเขาก็หาอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่อยากให้เป็นบาปกับคนอื่นที่เขาจะมาคิดไม่ดีมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับเอาพูดตรงๆอย่างนี้ผมก่อนเข้ารายการผมก็เริ่มหิวนะผมยืนซื้อขนมปังให้ก่อให้เด็กซื้อแต่ผมยืนถวายก่อนเพราะอีกอย่างนึงคือที่ต้องถวายทุกครั้งคืออะไรผมรู้ว่ามีคนตามผมมามีอะไรทุกอย่างตามมาตลอดครับครับตามมาตลอดถ้าเราเขาตามเรามาปุ๊บเรากินเลยปุ๊บเนี่ยเราเฉยเมยกับเขาเนี่ยเขาไม่มาละไม่มาครับใครจะไปด้วยล่ะใช่ก็ไม่เห็นความสำคัญแล้วใช่ไม่เห็นความสำคัญเลยท่านไปกับเธอเหรอผมเชื่อว่าเนี่ยท่านกำลังมาอยู่แถวๆนี้ที่คุณอินพูดเนี่ยฮะครูบาอาจารย์ผมก็สอนมาใช่ครูเดียวกับอาจารย์นันนี่แหละแต่เป็นครูผมก่อนตอนที่ผมจะมาเป็นหมอดูเต็มตัว 100% เนี่ยแกบอกครูบาอาจารย์เลยบอกให้เลี้ยงดูผมขอเลยนะผมว่านับจากนี้ไปแล้วผมจะดูหมอให้เลี้ยงดูผมเงินไม่เคยขาดอย่างนั้นจริงๆนะใช่ครับแล้วแต่อาชีพอื่นทำไม่ได้เลยนะเขาตัดหมดเลยนะก็เองจะเป็นหมอดูอ่ะใช่สิ่งเนี้ยมันก็เป็นผมไม่รู้นะมันอาจเป็นสิ่งที่ว่าอย่างเงี้ยครับพูดอ่ะผมก็รู้ว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะงงงายครับมึงต้องถวายอะไรนักหนาวะแต่ว่าถ้าเราไม่มองจริงหรือไม่จริงอัดตัดคำว่าจริงกับไม่จริงออกไปก่อนถูกต้องครับมันเป็นอาจจะเป็นกุศโลบายที่ทำให้รู้จักสำนึกบางสิ่งบางอย่างครับผมนะครับเคยเล่นดนตรีครั้งหนึ่งที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่เลยที่ได้เลยเก่าเลยเก่าเลยฮะฝรั่งเต็มเลยอ๋อที่ตรงเหลืองครับผมเล่นริมน้ำเล่นปุ๊บมีฝรั่งผมเล่นเขากินข้าวครับเป็นพลละหน้าเป็นแจ๊สอัลสยามเนี่ยครับมีอยู่คนหนึ่งมั่งเขาทำอย่างนี้นะเขาทำมองจากเขาทำอย่างนี้ก้มหน้าไปครับเขาถวายพระเจ้าผมนึกทางเดียวกันมาด้วยกันแล้วฝรั่งเขารับถือคิดด้วยเขาให้พระเจ้าเขาให้พระเจ้าให้ก่อนจ้ะแปลว่าฝรั่งคนนี้เขาคิดเหมือนเราผมว่าฝรั่งเขายัง
นั่นเลยนี่หว่าแล้วเราไปถวายของที่นะบางครั้งเนี่ยผมไปเจอเคฟซีนั่งผมถูกทางผมจะหลบแล้วจะหลบทำไมวะเข้าใจไงมาผมก็เลยบางครั้งก็ตามห้างก็เริ่มว่าตรงๆเลยแต่เป็นเยอะครับเห็นหลายท่านแล้วครับที่ว่าก่อนทานข้าวเนี่ยมีการก็เรียกพนมมือไหว้ก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไหว้ใครเขาไหว้ใครเราไม่รู้ตรงนี้อีกเรื่องนึงเพราะว่าอย่างกรณีขุนดินเนี่ยก็คือไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้พ่อแก่ถูกไหมครับอย่างกรณีฝรั่งอาจจะให้พระเจ้าถูกไหมครับอย่างบางคนอาจจะให้ก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางองค์แล้วแต่เขาหรือบางคนอาจจะขอบคุณพระแม่โพศกถูกไหมฮะมันแล้วแต่กุศโลบายของแต่ละคนใช่ครับบางคนพอทานเสร็จแล้วก็จะมีการขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วยนะขอบพระคุณอาหารมื้อนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากใครจากผู้มียานผู้มี power อะไรอย่างเงี้ยมันก็เล็งเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องตะงมงายไม่รู้แต่ว่าดีไหมครับก่อนที่คุณรับประทานอาหารให้อิ่มคุณสำนึกไอ้สักอย่างหนึ่งมันเป็นการเรียกสตินะอะไรก็ได้เป็นการเรียกสตินะขึ้นมาเป็นการเรียกสติแล้วนอกจากการทานอาหารแล้วนะคุณดินนะฮะจะมีการเรียกว่าไหว้บอกกล่าวก่อนถูกไหมครับแล้วต่อจากนั้นแหละครับดีไหมฮะประจำวันเอาประจำวันก็พอรับประทานอาหารเรียบร้อยปุ๊บก็ต้องซ้อมครับซ้อมปุ๊บผมก็ต้องไหว้ผมจะเสกคาถาครับคือผมจะมีคาถาที่ว่าของพ่อผมให้ไว้เขาเรียกว่าหัดพระเจ้าครับขวาอย่างหนึ่งซ้ายอย่างหนึ่งก่อนนั่งตีแล้วคนละคาถานะฮะซ้ายขวาคนละคาถาครับอ๋อครับขวาอย่างซ้ายอย่างครับเขาให้เสกตอนก่อนแสดงแต่ผมเสกทุกครั้งที่ผมฝึกมันก็ผมเป็นการฝึกเสกไปด้วยเข้าใจครับเข้าใจแล้วผมต้องฝึกก็เสกผมขวาครั้งซ้ายครั้งแต่ว่าหลังๆมานี่ผมก่อนจะฝึกผมนั่งกรรมฐานก่อนเมื่อกี่ปีครับเพิ่งการรวมก่อนเพิ่งมาครับเพิ่งมาแต่ที่มายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเพราะมันมีที่มาที่ไปใช่ครับเมื่อก่อนไม่มีฮะก็เสกคาถาปุ๊บก็ว่าปุ๊บสำนึกถึงผมนึกถึงพ่อแก่เลยแล้วก็นึกถึงพ่อพระพิราบให้ประทานกำลังทำให้เรามีกำลังครับกำลังวังชาละให้มีกำลังเรี่ยวแรงขึ้นไปอีกแล้วก็พระอาประธานพละกำลังสมองมาด้วยเพราะเราต้องคิดต้องคิดต่อเพลงต่อประธานบางทีต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกครับก็จะไหว้เหล่านี้แล้วก็ฝึกเสร็จปุ๊บชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงกว่าก็ว่าไปก็ไปกินข้าวกินปลากระเสข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยนี่คือประจำวันไงถวายก่อนแล้วก็เสกมือแรกคำแรกอย่างเงี้ยแล้วครับโทษนะครับพอฝึกเสร็จแล้วเนี่ยบอกไหมครับว่าจะขอกราบนะฮะกราบกราบไม่เฉยว่าเป็นการจบเป็นการบางครั้งอาจจะมีแบบเท้าเธอไปโดนหน่อยบางทีใช่เป็นการขอเข้ามาขอเข้ามาก่อนนะครับก็ขอเข้ามาว่าโอเคผมขอเข้ามามีเราล่วงเกินมันไม่รู้บางครั้งไม่กล้าใจนะครับก็ฝึกเสร็จก็ไปกินข้าวก็นั่นแหละถวายเสร็จเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็ยังถ้าเป็นวันอาทิตย์วันพฤหัสหรือพรุ่งนี้วันพฤหัสเนี่ยยังร้อนจะบอกเนี่ยต้องทำแล้วไม่ได้จุดธูปเดียวละหมูนอนตองน้ำจิ้มน้ำชาหมากภูมะพร้าวอ่อนขนมหวานมงคลทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนหรือฟักทองแกงบวชอะไรก็ได้เป็นมงคลอ่ะชื่อฟักทองแกงบวชก็เป็นของมงคลแล้วนะทำหยาดทำหยอดมันตามปากเราถวายแล้วบอกว่าปากนี้ถวายแล้วแล้วก็มีพวกกระยาบวชกระยาบวชเครื่องกระยาบวชครับประทึกกระยาบวชอย่างหมูนอนตองนี่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รู้จักผมอยากคุณดินช่วยอธิบายนิดนึงนะครับหมูนอนตองก็คือถ้าไหว้ครูพิธีใหญ่เราถวายหัวหมูต้องหัวหมูแต่ถ้ามีหัวมีหางครบครับพิธีเล็กเราถวายแบบว่าพระหัตถ์วันธรรมดาไม่มีพิธีวันอาทิตย์เนี้ยจะให้นอนตองไม่ไหวอ่ะเอาง่ายครับหรือไก่นอนตองก็ได้ไก่ต้มตุ๋นหมูนอนตองก็คือหมู3ชั้นชิ้นใหญ่ๆใส่จานแล้วมีใบตองรองรองอีกเองครับถือไม่วางเปล่าๆครับแล้วทุกอย่างมะพร้าวออกมะพร้าวต้องเอาใบตองวางกล้วยอ้อยก็ใบตองวางไปแล้วก็ผมจะคิดเสมอจะมีคนชอบผมนะผมโชว์ใน Facebookขนมเยอะผมชอบใช้แคปชั่นหนักหวานงานข้าวหนักหวานงานข้าวท่านผู้ชมเห็นไหมคือเข้าใจนะมันผมไว้ขวดใช่ไหมปองอัดเทียบใช่ไหมฮะไอ้ทุเรียนเอ่ยขนมเค้กขนมมีหมดยิ่งของหวานเส้นยาวๆนี่งานยาวเงินยาวชีวิตยาวต่อหลังนี่ฮะหนักหวานงานเข้าหนักข้าวสาวเยอะท่านผู้ชมหนักข้าวสาวเยอะนะผมถวายหมูชิ้นเดียวไม่เยอะแน่ๆหรอกคือของผมต้องเล่นเป็นกิโลแล้วละมั้งผมสวายมันเป็นหลักธรรมดาคือก็ของข้าวก็มีแค่หมูอย่างเดียวเขาคงสาวไม่เยอะคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าหมูนอนเกาะตองเนี่ยเขาใช้แทนหัวหมูแทนหัวหมูคือแทนหมูทั้งตัวง่ายๆเพราะก็อย่างกรณีหัวหมูเนี่ยคือเหมือนกับ
แทนทั้งตัวนั่นแหละครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ไหว้บูชาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บสักพักนึงพอธูปหมดดอกก็ต้องลาก็จะมีบทคาถาลาพอลาปุ๊บผมมักจะอธิษฐานว่าไงไหมครับลูกขอสิ่งใดๆจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้ผู้ที่กินดื่มกินของสิ่งใดๆจากครูบาอาจารย์แม้แต่เพียงน้อยนิดให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยภัยอันตรายทั้งปวงนี้เถิดสาธุสาธุครับจบเลยก็เหมือนว่าญาติญาติพูดเร็วนะพูดเร็วพูดเร็วพูดแม่ไปตามฮะคือใครกินให้ดีหมดนะแล้วแต่ของเวลาครูรู้เวลาลามาแล้วเนี่ยไม่มีการแบ่งเล็กๆน้อยๆไปสัมมวงสงฆ์ศีไม่มีใช่มั้ยไม่มีน้ำพิธีใหญ่ก็นั้นเฉพาะงานใหญ่ครับพิธีใหญ่ครับเพราะอย่างงานใหญ่เนี่ยเราจะต้องมีทำใบตรงใบตองอ่ะเนาะแล้วก็ทำแบ่งๆไว้หน่อยประจำปีแล้วก็ไปตามสามพงสามแห้งแล้วแต่เราสี่มุมที่เข้าอยู่ใช่ครับผมและอย่างกรณีตรงเนี้ยก็เกือบครบวันละถูกไหมครับแล้วตอนจะอาบน้ำอะไรเงี้ยมีการเสกน้องเสกน้ำไหมครับมีแต่ล้างหน้าล้างหน้าอย่างเดียวแต่ตัวไม่เสกครบหมดแล้วครับแล้วก็มีแต่งตัวก็มีเสกเสื้อแต่งตัวเสกเสื้อตะกี้ก็อ่านขโมยตำราผมอ่านอยู่พักนึงนะมีปลุกตาซ้ายปลุกตาขวาแม่ใช่ไหมเปิดตำราก็อย่างของเราอะไรนะเชิญมาเป็นอะไรนะมาเป็นหัวจงหัวใจอะไรเงี้ยเชิญเป็นหัวใจมาเชิญเป็นกำลังแขนกำลังขาอะไรเงี้ยครับมีครับติดปัญญากำลังหูแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันใช่ไม่มีอย่างอื่นเข้าใจฮะอย่างเช่นว่าครับวันหนึ่งมีพายุเข้าแล้วเวลาจะแสดงเนี่ยถ้าพายุเข้าท่านผู้ชมสนุกแหละมีคาถาหยุดมีครับแต่ว่าผมจะใช้จำเป็นจริงๆคือถ้าว่าพายุหยุดไม่ไหวหลังคาที่มันมีธรรมชาติแน่ครับผมก็จะมีของคุณพ่อผมให้ไว้แล้วก็เคลื่อนนโมตัดเหมือนที่ตัดใส่มุ้งหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นดาราใช้มีโต้ครับมีโต้หนึ่งงานแล้วก็ต้องหาดูทิศลมดีๆดูลมมานี่ปุ๊บเนี่ยดูลมมาทางไหนครับดูลมมาทางนี้ปุ๊บเราต้องหาหน้านี้เอามีทางคมเนี่ยหันไปนู้นแล้วก็ต้องจะได้แล้วก็ตั้งใจปักครับปักให้ตรงมาเนี่ยครับต้องให้ตรงเวลาปักแหวกออกไปปักเอาปลายลงหรือเอาปลายลงฮะเอาด้ามจับลงด้ามเอาด้ามปักนี้เพื่อที่จะให้แบบคมตัดแล้วลมไม่มีจริงมันคล้ายห่วงจุ้ยอ่ะคล้ายเอานี่ผมไม่ได้คุยโมนะลูกผมเห็นเกือบทุกคนนะสมัยก่อนผมปักปุ๊บเนี่ยพอแรงๆผมกลัวห้าเปิดไม่อยากห้ามหรอกครับถ้าลมไม่ไหวละครับผมปักปุ๊บอย่างที่แปลว่าของคุณดินเนี่ยเวลาจะใช้กระถางเนี่ยแปลว่าลมเริ่มมาแล้วสิโอ้โหไม่ใช่เริ่มมาครับคือมาเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วถึงจะปักอันนี้สุดยอดก็อย่างกระถางอย่างนี้เนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยเราไม่รู้ไปปุ๊บจะเจอพายุเจออะไรอีกมีกระถางอีกใช่ไหมครับออกก่อนออกจากบ้านก็พ่อผมจะสอนว่าผมมั่นอาจจะมีคนได้เยอะนะพวกบทง่ายๆแบบพุทโธแค่ฆ่าธรรมโมแค่ฆ่าสังโฆแค่ฆ่าเจ้าย่างบาทอิติปิโตครับอันนี้เคยได้ยินอยู่นะครับเคยได้ยินอยู่แต่ว่าจะมีคาถาถ้ามันอยู่ที่จิตแล้วเราแม่นในขนาดไหนหรือว่าใครจะแรงกว่ากันน่ะผมเชื่อว่าคาถาบทเดียวกันนะครับคนนี้อาจจะมีแรงวัด10คนอาจจะมีแรงวัด12มันอยู่ที่แรงส่งใช่ครับจริงๆครับและที่2อยู่ที่แรงฝึกใช่ถูกมั้ยคนนี้แรงวัดไม่ค่อยดีแต่เขาทำทุกวันกับไอ้คนนี้แรงวัดดีนานๆนาทีใช่ก็ไม่ทันแต่ถ้าผมแรงวัดดีผมทำทุกวันล่ะอาจยิ่งดีเข้าไปอีกใช่นะบอกตรงนี้แหละครับแม้แต่จริงๆสุดยอดตรงไหนรู้ไหมฮะตรงที่ลมมาแรงๆแล้วเนี่ยสามารถเหมือนกับห้ามลมห้ามฝนได้อะซึ่งจริงๆที่ผมรู้มาเนี่ยที่ผมได้มานี่นะถ้าตั้งเขาอะช่วยได้แต่ถ้ามาแล้วก็ต้องปล่อยจริง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 ไม่ขออนุญาตแชร์ตรงประเด็นนี้นะครับว่าเราไม่ได้ห้ามเราเพียงแต่ว่าขอร้องเขาจะไปพักที่อื่นนะขอร้องพักข้างๆอยู่ตรงนี้ที่มาขอร้องครูครับช่วยไปทางอื่นพักหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ครูนี่พระพิรุณพระพิรุณไม่ผมจะเหมารวมไงครูครับคุณครูครับแล้วก็จะมีอื่นแบ็คอะไรเงี้ยมีพูดทางปัจจาคาสายสาคือห้ามฝนเลยอันนี้สักกระเบือฮะอันนี้ไม่ได้เห็นแน่นอนเวลาผมสักใช้แล้วเป็นฮะต้องสักใช้แล้วแล้วสักไม่ไหม้ด้วยไหมสักคือใช้แล้วไม่ต้องล้างอ่ะให้มันเลอะๆครับแต่ว่าประเด็นคือคาถายาวมากอึดใจต้องเข้าให้ได้สามคาบถ้าไม่แม่นไม่มีทางห้ามได้ต้องแม่นจริงโหอย่างนี้ต้องมีกำลังปอดเยอะๆแล้วต้องแบบคือผมบอกเคล็ดลับให้เนี่ยครับการเจิดครับเจิดหรือผมมีห้ามเลือดห้ามลมห้ามฝนเงี้ยสมมติว่าเราจะห้ามฝนท่องปุ๊บเนี่ยคาถาปากปุ๊บเนี่ยตึงดินต้องทำดินกันให้นิ่มๆนะแข็งปากไม่ได้เข้าใจปุ๊บพอท่องปุ๊บเตรียมที่ไว้ก่อนท่องปุ๊บเนี่ยสักกระเบือเนี่ยพออึดใจปุ๊บพอได้ที่ปุ๊บปากพอปากปุ๊บเนี่ยปั๊บปุ๊บเนี่ยให้คิดว่าไอ้เนี่ยมันของพิเศษมองดูละเมฆต้องเป็นวงกลมเลยใช้พลังจิตขึ้นอย่างเงี้ยเป็นมงคลจริงนะเข้าใจแล้วหรือตัดลมเนี่ยปุ๊บ
ปักปุ๊บอย่ามาลมค่อยนึกถึงเบาลงสั่งจิตเป็นแผลโดนมีดบาดห้ามเลือดครับคาถาที่เดียวเองน้ำลายใต้ลิ้นมันต่างกันแปะปุ๊บครับระหว่างท่องคาถาเนี่ยเห็นแผลเป็นบาดแผลเบิกอย่างนี้ปุ๊บให้กำหนดจิตระหว่างท่องคาถาเนี่ยให้เห็นภาพมันติดให้เห็นภาพมันแห้งให้เห็นภาพมันเป็นสะเก็ดแล้วยกขึ้นมาปุ๊บพระพุทธเจ้าประสานบาดไหมครับไม่ใช่อันนี้เป็นโอมโอมอีกแบบหนึ่งเพราะถ้าพุทธอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเจ้าหลายบาดไม่มีพระพุทธเจ้าห้ามเพลินอันนี้เป็นน้ำร้อนผมเคยโดนผมใช้ครับแต่อย่างที่บอกเวลาก็เรียกว่ากั้นหายใจเนี่ยพี่บอยสบายเลยพี่บอยเป็นนักร้องไม่ใช่ครับนี่เคยโดนนี่ต้องให้เราไปฟังครับเคยโดนหานโดนอะไรครับพี่บอยครับกระเบื้องบาดมีแผลตรงมือด้วยไหมฮะผมโดนที่เท้าตอนนั้นผมซนนะครับครับบ้านอาจารย์เขาจะสูงครับเป็นบ้านปูนยาวๆเงี้ยกระโดดแล้วหลังบ้านอ่ะมันจะเป็นหญ้าผมก็วิ่งมาเต็มที่แล้วก็กระโดดลงไปทีนี้ไปโดนกระเบื้องโดนกระเบื้องตึ๊กโอ้โหเลือดท่วงแล้วก็เข้าใจกระโดดขึ้นมาครับจะไปงานด้วยมีงานผมจำได้จะมีจะไปออกงานพอดีงานไปออกงานพอดีไปไม่ได้ครับขึ้นหูเลือดท่วมเลยขึ้นมาอาจารย์เขาก็ห้ามเลยผมครับหลายใต้ลิ้นไม่ต้องเย็บไม่ต้องเย็บไม่ต้องเย็บด้วยแล้วพอเสร็จแล้วนี่ไปงานต่อเลยไม่ได้ไปว่าไปไม่ได้ใจมันไม่ได้แล้วไงมันบาดแบบเยอะมันระเบิดมันบิวไงมันเยอะครับแล้วมันต้องเพลียสิเพราะเลือดคือพอห้ามเลือดพอติดปุ๊บแผลติดนะคือไม่ขยับนี่จุดนะพอที่ขยับปุ๊บมันจะปิดมันปิดเขาจะเปิดออกคือจริงบาดแผลคนเราอะนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันปิดให้มันติดแล้วมันประสานเองอะใช่มือก็เย็บครับเย็บนะจริงเย็บให้มันหยุดนิ่งอะให้มันหยุดนิ่งครับเพราะว่าเราประสานปุ๊บเนี่ยมันหยุดติดปุ๊บเนี่ยหยุดแล้วเลือดหยุดแล้วมันถ้าติดเมื่อไหร่คือหยุดหยุดทันทีเลยทำไงก็ได้ให้เลือดหยุดให้ติดครับถ้าคุณไปเดินเดี๋ยวก็มาอีกใช่ไม่ต้องห้ามแรงสะเทือนใช่ครับมันเปรียมันปรีก็ไม่อยู่ครับแล้วอย่างกรณีคุณบอสเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านของครูถูกไหมครับใช่ก็คือเป็นคนที่รักพ่อแก่เนี่ยนะฮะเคยได้รับการช่วยเหลือคาถาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจากพ่อครูขุนอินไหมฮะก็มีครับก็มีเวลาเราบูชาเราคนก็มีบทเสกแป้งบ้างครับบทใช้กับพ่อแก่เวลาติดต่อการงานมีเสกแป้งเสน่ห์นิดนึงมีเสกแป้งด้วยก็ใช้ได้การติดต่อครับครับการผู้หลักผู้ใหญ่นี้ผมก็ใช้เมตตามหานิยมเมตตามหานิยมดีครับแล้วเวลาไปเนี่ยผมถามนิดนึงท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเวลาเขามองเลยฮะผู้ใหญ่นะฮะแล้วเรามองเราสังเกตได้ว่าเขาหน้าตาเขาแบบไม่ตายดูเราเนี่ยรู้สึกได้เลยไหมฮะได้เลยครับถ้าวันนั้นนะมันเกี่ยวมันจะต้องเป็นตอนเช้านี่สำคัญมากต้องทำแต่เช้าใช่ก่อนนอกก่อนการได้ไหมฮะหรือว่าทำยังไงก็ได้ครับขอให้เช้าว่าขึ้นมาเนี่ยเราต้องนึกถึงพ่อแก่อย่างแรกแล้วครับปุ๊บแล้วเวลาเราอาบน้ำเสร็จปุ๊บนึกถึงพ่อแก่เสร็จเราก็เสกคาถาที่ครูให้มาครับแล้วก็อธิษฐานนะครับถ้าสมมติว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยครูก็เคยบอกการหายใจครับถ้าหายใจคล่องข้างไหนคารู้รู้วันนั้นจะเอาเท้าไหนออกก่อนใช่ครับแล้วก็จะมีเท้าซ้ายกับเท้าขวาจมูกของเรามันออกมาครับมันไม่มีมันมีข้างนึงไงสุนจันครับไม่ใช่สุนจันหรอเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นวิชาโบราณนะไม่ใช่สุนจันผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามีประมาณอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็นอกจากลมหายใจแล้วเนี่ยจะลมปากด้วยลมปากเพราะว่าเวลาเราออกนอกบ้านไปปุ๊บเราจะเจรจาต้องใช้ปากนะครับแล้วลมปากลมที่แว่วอยู่ในหูการได้ยินได้ฟังเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนโบราณเยอะครับเยอะครับเยอะแต่ผมไม่ถึงขนาดนั้นผมแค่ผมสอนบางคนบอกว่าวันนี้จะออกไปทำงานนะจมูกคนเราอ่ะสองข้างเนี่ยหายใจได้เลยครับมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันมันไม่วันนึงก็ฟ้าดีกว่าให้อย่างเงี้ยถ้าเห็นใครกระโดดออกมาจากบ้านเนี่ยแปลว่าลมหายใจเท่ากันเท่ากันสองข้างจริงๆก็ออกสองข้างแต่ว่าถ้าตายโล่งนะก้าวซ้ายไปก่อนใช่นะครับก็เลยมีแต่โบราณดูหมดนะดูหมดดูหมดเพราะว่าอย่างผมดูแม้กระทั่งเวลาผมถ่ายอ่ะดูอืดถ้าอืดลอยเนี่ยวันนั้นต้องระวังละมันเป็นวันเขาเรียกว่าคือต้องอืดถึงจมถึงจะดีถูกไหมฮะวันนั้นแปลว่าวันเขาเรียกเหมือนกับวันเน่าอ่ะไม่ค่อยดีต้องทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จอันนี้เนี่ยลมในหูเนี่ยคือการทรงตัวเป็นยังไงการเข้าพบผู้ใหญ่เป็นยังไงคุณวางตัวดีไหมอะไรเงี้ยคือพวกเราไม่ค่อยเชื่อเลยหรอกแต่เราดูไม่กระทั่งอืดมันก็พูดยากนะครับพูดยากถูกต้องครับถ้าอย่างกรณีอย่างคุณดินนะฮะผมเจออยู่เรื่องนึงนะฮะในนี้ที่เถียนมาบอกมีคาถาเผาพริกเผาเกลือแช่งด้วยเหรอครับมีครับคุณอินมีด้วยมีเดียวพ่อผมสั่งว่าครับ
อย่าทำเพราะว่ามันจะบั่นทอนชีวิตเรามันบาปกรรมด้วยบาปร้ายแรงเลยคือว่าพอทำแล้วคุณนั้นก็จะหมกไหม้เลยใช่เหมือนกับเหมือนในหนังเนี่ยที่เขาแบบเผาแล้วก็สาบแช่งครับคือจะมีพริก7เม็ดเกลือเม็ดนะ7เม็ดใส่ลงไปเขียนชื่อเขียนชื่อดูในหนังก็ใส่กันจังเลยนะฮะไม่เขาได้สปอนเซอร์ไงครับได้สปอนเซอร์เกลือไงครับเขียนชื่อแล้วก็เอาพริกเกลือเนี่ยทับแล้วใส่กะลาใส่กะลาแล้วก็มีคาถาบทหนึ่งครับไม่ต้องบอกนะครับไม่บอกกลับไว้จานอ่านจะรีบจดแล้วเนี่ยให้ผมกดเรคคอร์ดเสมอครับเพราะใจคาถาบทที่ว่าครับเรียบร้อยปุ๊บครับจุดไฟครับชื่อไม่ปุ๊บนี่ว่าให้คว่ำครับต้องทำตอนโพเพ7วันต้องทำ7กะลาสิ7วัน7กะลาต้องให้กะลาเดียวกันนี่แหละแต่ว่า7กะลาไม่7กะลา7กะลาเลย7กะลาเลยแล้วห้ามหงายด้วยช่างเงินแล้วไม่ต้องหยุดให้มันอยู่ในนั้นครับคือที่ห้ามทำคือว่าคือเราโดนของเนี่ยไปหาอาจารย์นู้นอาจารย์นี้แก้ได้ครับใครเสกมาตั้งเสกอะไรเข้าท้องแก้ได้ครับแต่ว่าอันนี้มันลอยอยู่ในอากาศมันไม่มีทางแก้มีจำกัดสถานที่ไหมฮะอย่างบางตำราเนี่ยผมเคยได้ยินว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปทำหลังเมนนะหรือว่าคุณจะต้องไปทำในห้องน้ำนะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ฮะไม่เลยตรงไหนก็ได้ใช่ครับคือตรงสะดวกที่ไม่ตรงสะดวกเราไม่มีใครเดินข้ามกะลาเราทำเลยตรงนั้นคือว่าเฮ้ยคนมาเปิดกะลาเล่นคือให้ไกด์เด็กไว้ก่อนอ๋อต้องไกด์เด็กเพราะว่ามันมีไฟมีมันดับไปแล้วครับบางทีคือเปิดเด็กไปเปิดบางทีไปเปิดได้มันจะเข้าตัวเขาที่อ๋อถูกครับมันจะพาบาปไปพี่แต่มีข้อแม้คือว่าครับห้ามทำคนที่ทำเป็นคนเดียวกันมันถึงมันจะโดนกับเราอีกด้วยครับห้ามเด็ดขาดแล้วก็ไม่เลือกเข้าตายอย่าทำเพราะว่าอย่างคำโบราณเขาบอกว่าห้ามเป็นวงกลมห้ามเป็นวงกลมอย่างที่คุณอินบอกก็คือว่าห้ามคนนามสกุลเดียวกันเพราะว่าพอมันจะอยู่ในเครือญาติห้ามเป็นวงกลมกันพระผู้มีพระคุณนะครับแต่จริงเขาไม่ควรทำสักคนนั่นแหละอย่าทำเลยครับผมจะทำเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะผิดศีลด้วยนะจะบอกว่ากะลาเนี่ยคว่ำไปแล้วเนี่ยเราไม่บอกต่อแล้วว่าจะต้องทำยังไงต่อใช่แล้วเดี๋ยวบางคนทำเสร็จแล้วก็จะต้องคว่ำอย่างนั้นตลอดไปเพราะเขาไม่รู้วิธีออกถูกไหมฮะตรงนี้ก็ปล่อยไปเอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้วิธีออกด้วยนั่นแหละมันมีวิธีไงมันมีวิธีไงแต่เราไม่พูดไงเพราะในรายการผมไม่รู้จริงไงวิธีออกผมครับระบาดผมรู้วิธีออกเลยคือทำแล้วก็ไม่ต้องรู้ใครจะเปิดผมไม่รู้ละถ้าเข้าตัวเองก็ช่วยไม่ได้แต่ก็น้ำในกะลาแล้วครับมันก็คือน้ำในกะลาแล้วครับก่อนที่จะเป็นกะลาน้ำอะไรมาก่อนล่ะเออก็น้ำแต่มีครั้งหนึ่งที่คุณอินนะฮะก็เหมือนกับน้ำมืดอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะเหมือนกับอยากจะทำเหมือนกันอ่ะถูกไหมครับตรงนี้แบบเล่าแบบคร่าวๆให้ผู้ชมฟังได้ไหมครับว่าทำไมเราแบบฉันไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยประมาณยังไงได้บ้างครับตอนนั้นคือถ้าใครดูรายการเป็นผู้ดีทายผมขออภัยนะครับครับผมคือทุกคนจะรู้ว่าผมกับน้องผมมันไม่กินเส้นกันอย่างแรงเลยครับมันก็ทะเลาะกันเรื่องหลายๆเรื่องมันเป็นศึกสายเลือดฮะแล้วก็มีไอ้ข้างในกกบฏไปอยู่ข้างนู้นแล้วมันก็โอ้โหไต่ความกันอย่างงี้ครับผมก็วันนึงผมก็อยากจะคิดถึงพ่อบอกว่ากูให้มึงไว้นะครับไอ้เลือดเข้าตามค่อยทำเลือดก็ทำผมก็เอ๊ะนำตระกูลเดียวกันมันก็ทำไม่ได้ผมก็ไม่กล้าทำเขาอยู่แล้วครับก็เลยพอดีไปเจอรู้จักเจ้านี้เนี่ยจะเข้าเรื่องตรงนี้ว่าตอนคุณบอสเนี่ยนะครับครับผมเห็นว่าเขาเป็นคนเล่นของนะนี่เป็นคนเล่นของนะท่านผู้ชมหน้าตาเก่งๆไลน์นะคุณเล่นของเหรอไม่ครับผมก็มีหน้าก็เด็กใกล้กันคนนึงอ่ะแต่ว่าเขาเป็นคนเล่นของขึ้นคุณต้องไหนครับตรงนี้ยังไงบอสคุยกันผมคุยเขาเองอ่ะบอกให้บอสลองเล่าบอสรู้เรื่องอย่างไรครับก็ช่วยให้บอสทำไงดีก็คุยบอกบอสทำได้ไหมบอกให้ของเลยครับตอนแรกครูจะให้ผมทำผมก็เลยคิดขึ้นมาในใจว่าอาจารย์ใจเย็นๆก่อนเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นน้องเขาเป็นในสายเลือดครับผมเลยยังไม่อยากให้ทำมันกลัวเรื่องบาปด้วยบอสคิดในใจเฮียแล้วทีนี้อันนี้อาจจะมีลูกศิษย์เขาเคยดูตรงนี้อยู่นะผมขออภัยครับคือผมไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วตอนนั้นมันคิดอย่างนี้คือต้องเข้าใจว่ามันช่วงหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมใช่ครับมันเลือดเข้าตาจิตบางคนแบบเขาเรียกมันไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ครับไม่ไหวเสร็จแล้วเขาบอสว่าไงต่อครับตอนนั้นผมก็เลยแนะนำไปฮะอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวเราไปดูเช็คดูดวงชะตาก่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยในบ้านอาจารย์คือตอนที่ผมไปพอดีที่ว่าเข้าบ้านตอนแรกๆเลยอาจารย์เขาจะมีปัญหาเกี่ยวศัตรูครับมีช่วงที่ว่าคนอิจฉาครูเยอะมากในวงการเนี่ยครับแต่เราไม่พูดนะแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คือผมก็เลยแนะนำอาจารย์ครับนั้นไปหาอาจารย์ผมดีกว่าชื่อว่าครูโพดำอยู่ที่พระราม3อาจารย์โพดำพระราม3ครับผมครับครับยังไงต่อก็เลยก็ให้ท่านไปดูดวงเช็คดูต้องไปเช็คดูซิว่าทำไมมันวุ่นวายกันขนาดนี้ครับครับพอไปหาอาจารย์โพดำอาจารย์โพดำก็เลยได้บอก
กับคุณอินแล้วก็ได้ทําเกี่ยวเรื่องกรรมฐานนะครับก็เลยได้รู้เกี่ยวตอนนี้แหละที่มาละครับครับที่มาที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะครับคุณอินเริ่มนั่งกรรมฐานก็คําแนะนําจากครูโพดำใช่ครับครับโพดำพระราม3ครับตอนนั้นครูโพดำพระราม3ว่าไงบ้างครับก็คือมีการทํานายด้วยใช่มั้ยครับอินครับครับอาจารย์โพดำนี่เป็นโอ้คนนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าครับผมไปอยากไหว้ครูครับกินเพราะว่าเดี๋ยวไม่มาด้วยคือผมรู้ตลอดว่าเขามากับผมครับครับขอเล่าย้อนนิดนึงว่าก็คือองค์เนี้ยฮะตะโพนนะครับตะโพนนี่แหละผมทำล็อกเก็ตเลยครับองค์นี้เลยครับผมรู้ผมไปไหนท่านไปด้วยตลอดผมรู้ผมนอนหลับเขาปลุกคือผมอาจจะงงไงผมไม่รู้นะผมเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งอ่ะมีครั้งหนึ่งผมไปเล่นระนาดที่อยุธยาครับเอาที่แห่งหนึ่งไม่บอกเพราะเดี๋ยวจะบอกจะรู้ปุ๊บมันจะมีปัญหาอยู่ที่ระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยเขาเชิญผมไปเล่นใช่ไหมเขาก็มีแต่วงหนึ่งมาเล่นก่อนผมจริงๆแล้วเขาจะตั้งการโชว์ผมเขาเล่นไปก่อนแล้วผมก็อาจารย์เขาไปคาดเขาผมก็ไปคาดผมก็ตีไปสี่เพลงที่มันยาวมากครับผมก็รู้ตอนแรกไม่รู้เพลงยาวใช่เขาเล่นแล้วเขาก็หยุดแล้วผมไปเล่นคาดเขาเข้าใจไหมพวกเราขาวครับเมาโอเคโอเคก็มาใต้ผมครับครับแต่การที่ผมเล่นผมไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจผมคือเจ้าภาพไม่บอกว่าเฮ้ยอาจารย์เอาสักนาทีนะผมไม่ได้เขาบอกผมโชว์เต็มที่อยู่แล้วผมไม่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาอยากจะเล่นต่อผมไม่รู้เรื่องหรอกบังเอิญว่าพิธีกรเพื่อผมไปยืนอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหด่าผมเละเลยมึงดังเหรอจะเล่นขนาดไหนของมึงอะไรเงี้ยผมไม่รู้เรื่องหรอกผมก็ตอนชั่วโมงนั้นผมอาจจะโดนอะไรเปรี้ยงได้นะเป็นไม่ได้นะเพราะคนเมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องครับครับทีนี้ระหว่างเล่นผมมีรู้สึกผมคนหนึ่งมันอัดวีโอตอนนั้นไว้ตอนนั้นยังไม่สมาร์ทโฟนมันถ่ายคลิปเป็นได้ธรรมดาครับครับก็ถ่ายปุ๊บก็มีอะไรเกิดขึ้นเลิกงานปุ๊บก็มาบอกผมว่าเฮ้ยพวกนั้นเกลียดผมมากเลยมันใต้มากเลยครับอยากจะก็โอเคเนี่ยผมก็ไม่รู้เมื่อวานก็เรื่องผมไม่ได้คิดอะไรปล่อยเขาเรื่องเขาเลิกงานผมกลับรับเงินกลับบ้านรุ่งเช้าเด็กคนนั้นอ่ะที่ถ่ายเปิดดูคลิปครับผมตีอย่างนี้บนหินซ้ายมือมีพ่อปู่นั่งตาแดงอย่างนี้เลยนั่งกำลังในคลิปซ้ายผมดูผมวิวเลยสิคนลุกกี่คนนี้นั่งหันนี้หันไปทางนู้นครับคือที่พวกกี้เมาอยู่ตรงนั้นผมกำกับพวกนั้นอยู่ไหมเขากำกับอยู่ไม่งั้นมันถล่มแน่ใช่เขากำกับปุ๊บเผลอตัวถ่ายติดผมไม่น่าเขาแล้วเสื้อขาวหลังค่อมไม่เชื่อมันจะพูดอย่างนี้คิดอยู่ครับแต่ว่าถ้าพ่อปู่ไม่กำกับอยู่โดนครับคุณอินสนุกแหละครับท่านตามผมตลอดเลยเนี่ยคือตามผมมาตลอดครับครับอ่ะเล่าย้อนไปอีกก่อนหน้านี้ครับก็คือคนนี้ที่บอกว่าตะโพนนี้ตอนนั้นแตกใหม่ๆเลยเหมือนท่านอยู่ในนั้นทำให้พวกคนท่านเป็นวิญญาณของอยู่ในนั้นเลยครับเจ้าของตะโคนเลยที่ครูขำแบกมาเนี่ยครับพอมันเริ่มโดนบ้านผมอยู่ในสวนอยู่พักหนึ่งลาวเป็นหนังแยกออกมาปุ๊บเนี่ยครับมันตามอายุนะเริ่มออกมาครับนี่เห็นเลยคนแรกฮะคนแรกที่เห็นครับเป็นไงตอนที่เห็นตอนนั้นที่เห็นผมยังเรียนชั้นประถมครับโคราชแต่ตอนนี้ที่บ้านเนี่ย12ที่บ้านยุคนั้นเป็นบ้านสวนจำปาครับเป็นพ่อคุณครูสุพจน์ครับเขาไปเช่าอยู่สวนจำปาครับบ้านจะเป็นลักษณะที่เอาประตูต้องยกขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อบ้านนี้มันใหญ่มากครับมันใหญ่อ่ะประตูมันใหญ่มากแล้วเขาเนี่ยอันนี้อยู่หลังวัดบวรเหรอฮะอันนี้ย้ายมาวัดราชแล้วย้ายมาแล้วมีทั้งหมด3บ้านอ๋อโอเคโอเคนี่ตรงวัดราชใช่ครับในสมัยวัดราชโอเคต่อมาครับคราวนี้มันอยู่ในสวนจำปานาวันลาสวนจำปานี่หมายถึงเขาปลูกดอกจำปาจำปาเป็นปลงลงชอบอ่ะครับแล้วก็จะทางเดินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเล็กๆดินเล็กๆทีนี้วันนั้นที่วงครับเขาไปเพลงที่วัดพนัญเชิงครับเป็นแบบพิพาทมาไหว้ครูก็ต้องมาเล่นกันหลายวงครับแล้วผมเด็กสุดผมเฝ้าบ้านแล้วที่ทราบสภาพบ้านมันน่ากลัวครับคือมันเป็นป่าใช่ไหมแล้วประตูเนี่ยมันปิดไม่ได้ผมปิดไม่ได้ผมตัวเล็กมันหนักไงดันขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องค้างอยู่ตรงคืนแล้วทีนี้ผมนั่งอยู่กลางบ้านนะครับมันเหตุเกิดมันกลางคืนแล้วมีทีวีอยู่เครื่องนึงแล้วผมนั่งพิงเสาอยู่แล้วก็เอาผ้าห่มเนี่ยมากดอย่างเงี้ยเด็กรู้สึกว่าเรากลัวมากเลยครับก็ข้างนอกบ้านสภาพแวดล้อมมันแบบมันน่ากลัวแล้วยิ่งครูเนี่ยจะอยู่เข้าผมข้างหลังผมตรงนี้แล้วคราวนี้ต
วนใบที่กล่าวถึงเนี่ยครับเขาโดนน้ำฝนตกแล้วโดนหนังก็เลยขาดออกมาครับผมก็นั่งดูจนทีวีหมดแล้วอ่ะแต่ก็ไม่กล้าไปปิดไม่กล้าไปปิดแต่ก็ทำไงดีหันแก๊กอะไรแก๊กก็หันทีนี้หันอีกทีแก๊กครับมีแก๊กหนึ่งผมหันไปปั้วเป็นผมเห็นคนแก่นั่งชันเข่าอย่างนี้นะครับตัดผมตรงสีขาวเลยแต่ผมไม่เห็นหน้าเขาถ้าเขาหายเข้าไปในประโพนปุ๊บผมจะวิ่งออกแล้ววิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เป็นไงล่ะวูบไปเลยหลับไปเลยครับน้องน้องน้องฟิลขาดถอดปั้นหลับไปเลยหลับไปเลยแล้วก็มาอีกทีนึงรู้สึกประมาณตี 4 ตี 5ครับพวกรุ่นพี่ๆที่เข้าไปบะเลงที่เนี่ยครับเขาจะต้องเดินเข้าบ้านต้องเดินเป็นแถวนะต้องผ่านไอ้เนี่ยเขาต้องเดินเป็นแถวแล้วเขาก็จะตะโกนเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบผมถึงตื่นครับคือใจเนี่ยมันกลัวอยู่แล้วเด็กหันอะไรแก๊กก็หันแก๊กก็หันเข้าใจนี่คือครั้งนี้ที่เจอแบบที่เจอแบบเต็มๆครับหายก็ไปในตะโพนเลยขึ้นดูใช่แบบไม่กลั้นแบบปุ๊บเข้าไปงี้เลยแล้วตอนที่คุณบอยถอดปลั๊กหรือว่าหมดสติตอนนั้นเนี่ยนึกถึงอะไรหลับถึงหลับไปเลยครับหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยครับหลับไม่มีเวลาดิ้งแล้วครับหลับรู้เรื่องครับตื่นมาผมก็พยายามจะบอกแล้วบอกได้ไหมจะบอกทุกคนนะแต่เหมือนทุกคนเขาไม่สนใจอ่ะเขาหาว่าผมแบบไม่แล้วเขาเหนื่อยมั้งโตเด็กคิดมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูการ์ตูนเยอะเกินร้อนร้อนอะไรงั้นใช่เขาบอกว่าคือแบบหาว่าเราโม้อะหาว่าเราโม้ครับหาว่าเราโม้คือไม่ได้โม้นะผมก็เชื่อเขาแต่ว่าผมเชื่อแต่ว่าผมไม่สยิวด้วยหรอกเพราะว่าไม่ตื่นเต้นไปดูเขาหรอกเขาเชื่อเพราะว่าบางคนเราไม่รู้ต่อก็ปล่อยเขาผมไม่ได้คิดอะไรเขาปล่อยเขาไปจริงๆผมก็คือเราไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเราไม่เห็นฮะแล้วคุณบอสล่ะครับคุณบอสมีเหตุการณ์อะไรถ้าอยากจะแชร์พูดถึงอ่ะครับถ้าพูดถึงพ่อปู่อะครับครับคือทุกครั้งที่ผมไปไหว้นะครับถ้าวันไหนเสียงกองดังเองนะครับครับวันนั้นผมจะขายของดีมากเพลงมากเพลงใช่แต่ต้องเสียงกองดังเองนะประมาณไหนประมาณ1ที2ทีทีเดียวครับมันได้มันตุ้มทีเดียวแล้วไม่ขนาดนะครับตุ้มทีเดียวอ๋อใช่แค่นั้นนะครับแต่ดังดังอยู่ในประสาทเราใช่มั้ยใช่ใช่มันไม่ได้ดังแบบแบบข้างนอกนะมันอยู่ในหูเราอ่ะไม่ได้ดังโคมผมมันเกี่ยวกับดังกองดังนะครับครับนี่หลังจากนั้นก็ผมก็เริ่มมาอยู่บ้านหลังนี้ผมก็รู้ความปกติก็รู้ตะโพนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนปู่ทวดนี่แหละใช่ครับก็ทีนี้ก็ผมก็บูชาท่านตลอดเหมือนว่าเหมือนพ่อผมจ่าท่านจะตั้งทิศตะวันออกหันหน้าออกตลอดนะที่อยู่ปี1ปี2550จำได้เลยครับ50ผมไหว้ครูประจำปีผมจัดเครื่องใหม่ครับครับประลำใหม่ทีนี้ผมก็จะเอาไว้ครับอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ต้องรีบถอนออกเงี้ยใช่ไหมผมก็ไว้งั้นบังเอิญปีนั้นมันมีงานเข้ามาพอดีไหว้เสร็จมีงานเลยวัดไผ่เงินก็ผมไม่ไปให้เด็กไปเฮ้ยเอาเครื่องลงไว้อันไหนที่เอาลงมาเอาลงไหนไม่ไอลงมาก็เอาไว้อย่างนั้นก่อนนี่ตะโพนที่ท่านหันอย่างนี้นะฮะคือประหลาดวิธีอย่างนี้เอาเครื่องข้างบนลงมาท่านขวางอยู่ไอเด็กที่เจมันยกก็ยกลงมาคือหวังยกก็สวิงมีเมนูครับเสร็จขนเครื่องเสร็จมันก็ยกขึ้นดีกว่าการที่ตะวันตกมันไม่ได้มองไงไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้อะไรจริงๆเลยคืออยู่จุดเดิมแต่ว่าหน้าไปทางตะวันตกแทนละมันจะวิ่งออกแล้วมาเก็บขึ้นไม่จะวิ่งกลับก็มันมีอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่เราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทีนี้ตกกลางคืนมันก็มีเด็กมาซ้อมเพลงผมข้างล่าง2คนผมอยู่อีกคนนึงแล้วคุณแม่คือชีวิตอยู่ในห้องแล้วครับมันมีเด็กอีก4คนครับมันก็เล่นอะไรของมันอ่ะไอ้ที่ไอ้เจที่ยกกระโพนเนี่ยครับงั้นก็มีเจสิงแป๊ะพวกเนี้ย4คนแล้วก็ข้างล่างมีผมกับอีก2คนในหมู่ไอ้แหลมครับก็ซ้อมปุ๊บสักพักก็ไม่ได้อะไรคนให้ไอ้เจมันลงมาเดินลงมาปุ๊บครับเดินลงมาปุ๊บแล้วข้างบ้านผมมีทางออกทางที่ประตูกระเบื้องบาดเนี่ยครับผมก็หันไปมองประตูไอ้เจไปไหนถามร้องผมตาแดงโดนละผมไอ้เกมหรือเปล่าวะมันก็เดินลงไปปุ๊บมันมาร้องไห้อ่ะผมไอ้หนูไอ้เกมร้องไห้เปล่าเฮ้ยไปดูมันดิมันฝันผมก็ตะโกนมาเฮ้ยเจเรียกมันดิเจเป็นไรเปล่ามึงอ่ะเป็นคลองมึงก็ไปโดดคลองตายกันแต่ผมก็ไม่ยอมมานะเนี่ยถ้าพักไอ้เจข้างบนวิ่งลงมาข้างล่างคนละเจกันคนละเจที่มันเมื่อกี้วิญญาณมันขาวผมไอ้เจมใส่เสื้อขาวเอ้ยไอ้เจมึงงงมาแล้วอย่างนี้เนี่ยมึงเดินมึงขึ้นไปไหนไอ้เ
ไอ้นี่กลัวมากไอ้คนที่ซ้อมอยู่มันรุ่นน้องเพราะมันเห็นด้วยนี่เห็นบอกให้มึงบอกกูว่ามึงขึ้นไปแล้วมึงบอกกูเลยว่ามึงขึ้นไปแล้วกูอยากฟังว่ามึงบอกกูขึ้นแล้วให้มึงพูดคำนี้คำเดียวไอ้นั่นก็นั่งงงงงเจ๊งงผมขึ้นไปไหนผมไม่ลงมาเลยก็ไม่ถอดเสื้อก็มึงใส่เสื้อขาวมาเมื่อกี้เนี่ยก็ยืนยันสามคนผมไม่เคยมีเสื้อขาวชนะนี่ยังไงวะเนี่ยกูมันต้องมีอะไรละมันก็ต้องคิดว่าสี่ทุ่มอ่ะครับสี่ทุ่มก็ยังแล้วมันตาแดงไงพี่มดว่าเอ๊ะยังไงวะตอนแรกเขาผีจับลงมาแล้วนั่นแหละไม่รู้อะไรด้วยพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมฮะเหตุการณ์นี้ได้ยินได้ฟังอะไรกันมาบอสมาไม่ทันอันนั้นตอนนั้นผมยังไม่เข้ายังไม่จบเลยยังไม่จบมายังไม่จบอีกครับแล้วทีนี้ผมก็เรียกพวกเขาเรียกว่าทุกคนก็เอาไงวะถ้าพักแม่ผมอยู่ที่ไหนถ้าเดินวันนี้ถ้าพักแม่ผมเดินออกมาผมก็เปิดประตูกั๊กผมมองมีอะไรครับแม่เดินงอลงงอลงเอาแม่แม่โอเคโอเคพวกพวกมึงทำอะไรกูทำอะไรกูเฮ้ยถึงคิดถึงแล้วก็งงคิดกันได้ก็งงเพิ่งไหว้ครูเสร็จด้วยอ่ะทีนี้ไอ้ไอ้ที่นั่งอ่ะกระเจิงไอ้เจเนี่ยมาลงนั่งมานั่งกองกันทั้งล่างหมดเลยทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยใครอยู่หมดพ่อแม่ผมมาปุ๊บผมบอกไอ้แป๊ะเอาพัดพุ่งมาแป๊ะเดี๋ยวผมเดินหนีผมนะแม่เดินหนีไม่รู้เรื่องทุกวันนี้แม่ผมเสียชีวิตแล้วกันทั้งไม่รู้เรื่องเลยที่ว่าอะไรจับลงมาเนี่ยครับผมก็เอ๊ะนี่ยังไงไม่ได้มันเรื่องตกลงมันคืออะไรตัดต้นชนปลายไม่ถูกแล้วดึงแล้วด้วยบอกให้เด็กทุกคนเฮ้ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะห้ามวิ่งต้องอยู่เป็นเพื่อนกูคุณต้องอยู่เป็นเพื่อนกูใช่ต้องวิ่งไปวิ่งไม่ได้บ้านเราผมก็เอ๊ะพึ่งเขาแก่เนี่ยครับคงที่ใส่อยู่สูบสูบนิดนึงครับจับโชว์โชว์นิดนึงครับโชว์นิดนึงครับก็เลยอ้อพระหนุนบนครับก็คิดอยู่ว่าตอนนั้นทำการ์ตูนหรืออยู่หน้าเทวดามันมีเกี่ยวก็ฤาษีได้ด้วยหรือครับตรงนี้หรือเปล่านะผมก็เฮ้ยเดี๋ยวห้อยพระดีกว่าดีพระมันใจไม่ดีเหมือนกันก็ไม่เคยเห็นเจอเหตุการณ์นี้ไปหยิบเข้าห้องผมข้างบนนะครับผมก็หยิบปุ๊บก็ไปหน้าพระรามครูว่าจะไปจัดตรงนี้ดีกว่าครับแค่ได้บอกความจริงกับเราพอเดินปุ๊บยังไม่ถึงนี่ก็ใส่เลยผมเดินปุ๊บจักเองเลยท่านบอกเราฮะมันเซ็นมันเองเลยแหละผมก็เลยด่าใครไอ้เจเป็นคนยกหน้าเหมือนไอ้เจมันต้องโดนไอ้เจเสื้อขาวเสื้อขาวชุดขาวเลยถ้าถามมันเกงสีอะไรบ้างทุกที่เลยผมเกงสีอะไรถามสีนั้นไม่ตอบไม่ถูกทุกคนเลยคือมันภาพมันฝาดไงไม่ใช่ภาพจริงมันเป็นภาพมโนขึ้นมาแต่มันมโนพร้อมกันแล้วก็พอพวกโอเครับรู้ละไม่กลัวละก็เลยไปหันกลับหันกลับแล้วจุดธูปขอขมาขมาพอเช้ามืดโอ้โหเจ็ดแปดคนตื่นสายบาทหน้าบ้านแถวชาวบ้านงงไอ้พวกนี้เป็นอะไรมาสายบาทเป็นแถวเลยนะก็สายบาทพบก็ที่มันมีงานต้องไปไงคืนที่สองมันตรวจอะไรคือผมก็นอนปุ๊บมันก็ไม่หลับเลยทั้งคืนครับเพียมากคือผมนอนไม่หลับจริงก็นอนบ่ายๆก็เลี้ยงเลยไม่มีใครหลับตอนนี้อยู่ด้วยกันตลอดเลยกลัวทุกคนอยู่ใกล้ผมหมดผมก็นอนไอ้เจมันนอนข้างผมพอถามไม่ได้มันก็หลอนนะเห็นหน้าไอ้เจหลอนสิหลอนนะก็เห็นตอนมันตาแดงอ่ะพี่ผมก็เคลิ้มจะหลับผมมันหลับผมก็เคลิ้มอย่างเงี้ยจะหลับตื่นกับตื่นตื่นยินเสียงบนกิ๊ก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 เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยตะโกนลั่นเลยผมดีคุณดีไม่เคาะตอบก็ลองเคาะตอบเป็นนะเป็นเรื่องอีกเรื่องเลยนะได้ยินแล้วส่งซิกส่งซิกคือโดนอีกแล้วไม่เป็นไรนอนไปเถอะพอตอนนี้อ่ะเฮ้ย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 1155 1155ตะโกนวันนั้นชนะเลย1155ออกเลยผมก็เฮ้ยไม่ใช่ป่ะ1150 KFC ไม่ใช่เออตั้ง1150นะพิซซ่าด้วยหูฝาดมั้งครับเอาอีกทีนอนเอาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย15นี่ผมลุกขึ้นนั่งเลยเฮ้ยแม่งหลับหมดเลยไหมผมไม่นอนละถ้าพักหนึ่งปุ๊บไปงานเรียกไปงานอาบน้ำอาบผ้าไปงานกันหมดเหลือผมคนบ้านคนเดียวแล้วพี่ไม่1155ป่ะครับผมไปนอนที่กว้างอย่างเงี้ย1155มีเท่าไหร่เอาหมดเลยฮะแล้วได้ไหมมีแต่55มีแต่55แล้วได้ไหมได้ไหม26ไปครับไปดูปฏิทินมกราปีนี้ไอ้พอดที่16ปี50 26ไปตายแล้วพี่บอยตื้อแหลกเลยเจอครับตื้อตื้อตายแล้วครับบ้านผมเป็นไม้ปู่มาเคาะแล้วบอกบ้านก็ได้นะเข้าใจว่าเราปู่บอกมากท่านหลับใจครับโอเคครับครับก็อยู่ไปอีก2ปีไม่ถูกหวยเลยพ่อปู่ไม่มาเลยมีวันไปฝันถึงคุณยายครับคุณยายอยู่บ้านที่111ต
ตองหนึ่งบางพูว่าเอาไม่น่าซื้อเว้ยร้อนตองหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งไม่ตองหนึ่งมาเนี้ยได้มา18ใบครับครับก่อนว่าหวยออกหนึ่งหนึ่งพอหนึ่งปุ๊บผมรู้เลย1155อ๋อเพราะคุณครูมาบอกเขาให้แล้ว1155ซื้อเมื่อไหร่ก็ถูกโอ้คนรู้ไงก็วันเนี้ย11กับ88เนี่ยเอาสิเอาสิไม่ได้เตรียมกันด้วยโดนเอาละครับทีนี้ผมก็จะมาหาอาจารย์โพดำก่อนครับทีนี้ผมรู้ว่าท่านติดตัวผมครับผมรู้ละท่านใส่ชุดขาวทุกคนจะรู้ดีนี่ก่อนหน้าเนี่ยผมชื่อเรื่องจักรกรรมในเวรผมไปอ่านในไปเจอใน Google นะครับเขาเป็นบทคาถาบทหนึ่งใครตรวจแล้วจะเห็นจักรกรรมในเวรครับผมก็ดูจริงไหมวะอยากเห็นว่าไงไหมเออก็ลองดูผมไม่จำนะผมกลางเลยฮะละกาแล้วก็ดูแท็บเล็ตแล้วก็สวดครับก่อนนอน3คืน3คืนปุ๊บครับคืนที่3ก็ไม่ฝันครับคืนที่4ผมก็ไม่สวดแล้วปรากฏว่าคืนที่4นอนเจอทั้งในเวรฮะครับเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นจักรในเวรจะรูปร่างสีอะไรแต่งตัวไม่เหมือนกันผมเห็นใช่เป็นผู้หญิงขาวชุดขาวหน้าตาสวยมากแล้วก็เดินผ่านว่าเดินไปด้วยกันแล้วเขาจะเรียกตัวเขาเหมือนเขาเป็นองค์หญิงเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนั่นอย่างผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แหละตื่นขึ้นมาก็จะไม่ได้คิดอะไรมากก็เฮ้ยตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เหรอจนกระทั่งวันหนึ่งจะเกิดเรื่องบอสได้ไปฝั่งตะกี้เนี่ยผมไปหาอาจารย์โพดำอาจารย์โพดำทักผมเรื่องเจ้ากรรมในเวรอาจารย์มีคนตามมาสองคนนะคนแก่ชุดขาวอีกคนผู้หญิงสวยมากเลยเนี่ยคนนี้มาไม่ดีอ่ะแต่แก่คนแก่ชุดขาวมาดีมาคุ้มครองมาคุ้มครองแต่ผู้หญิงผมเลยถืออาจารย์โพดำว่าเขาเห็นจริงสุดยอดเลยครับคือผมเลยสัตว์เออใช่อาจารย์พลามันของจริงละคือก็เห็นตะกันในเวที่เหมือนผมเห็นพ่อปู่ที่ตามผมมาว่ามีตามมาสองอย่างผมก็เลยศรัทธาอาจารย์โพดำมากท่านก็เริ่มดูให้ผมอย่างงู้นอย่างนี้งั้นเขาบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วอ่ะผมนักรบใช่เพราะส่งพี่ก็บอกส่งครูก็บอกใช่คือนักรบพี่เก่งมากแล้วมีคาถาอยู่บทนึงเนี่ยครับเสกเนี่ยอาจารย์ท่าอยู่แล้วอาจารย์เสกเนี่ยนะมันเหนือทั้งกองทัพเลยผมก็ฟังครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะก็ผมก็โอเคครับผมก็บอกว่ารู้ไหมว่าทำไมคนถึงเกลียดอาจารย์เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายแหล่เขาตามเอาชีวิตเพราะเราฆ่าเขาไว้ฆ่าเขาไว้เยอะแล้วคนที่เจ้ากรรมในเวรที่อยู่ยุคปัจจุบันเนี้ยที่ผมจะทำของเขาเนี่ยกับเจ้ากรรมในเวรเนี่ยที่ตามผมเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กันอยู่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วเบี้ยบ้ายในทางที่เจอข้าหมดเจอข้าบอกข้าบอกไอ้คนที่มันเกลียดผมตามเฟซบุ๊กก็ยุกยิกยิกนี่คือคนพวกนี้ทั้งหมดอาจารย์อย่าไปอาจารย์ขุนอินอย่าไปตอบโต้เขาด้วยตัวอักษรหรือไปตู้อะไรเขาปล่อยไปแพ้ทันทีเพราะว่าชาตินี้เป็นของเขาเข้าใจชาตินี้เราฆ่าเขาไม่แล้วใช่ชาตินั้นเขาชาตินี้เขาเอาคืนเราครับก็คือนั้นผมมีคำถามอีกแล้วอาจารย์บอยเป็นอะไรเปล่าฮะเห็นตาแดงๆมีอะไรหรือเปล่าฮะมีอะไรมีอะไรกับผมเปล่าไม่มีแล้วนะนี่จริงๆเขาเขาเด็กเขาเป็นตาแดงนี่เหรอคนกลัวนะมาฤาษีตาตลอดเหรอฮะอาจารย์พลดำบอกว่าตัวจริงมาหรือเปล่าไม่ถ้ามาผมจะได้บอกให้บอกเลยเดี๋ยวจะไม่ใช่ไม่ใช่ถามต่อถามต่อนี่อาจารย์พลดำแกบอกว่าอย่าไปสู้เขาอ๋ออย่าไปสู้เขาครับผมบอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์นั่งกรรมฐานบ้างเปล่าไม่ใช่นั่งครับผมก็ไม่ได้บอกอาจารย์นะนะเขาทำพิธีผมให้คาถาบทหนึ่งชื่อคาถามงกุฎแก้วมงกุฎแก้วบอกว่าคาถานี้เป็นของผมครับมาตั้งแต่หลายชาติแล้วล่ะอาจารย์ต้องเก็บไปใช้เองแหละผมรอแค่ส่งต่อไปนะฮะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนั่งกรรมฐานทุกคืนทุกวันผมก็นั่งก่อนฝึกละหน้าตอนวันละก่อนตรวจบ่มตรวจเจ้าหมอก็นั่งแล้วก็ภาวนาคาถานี้บอกว่าอาจารย์นั่งไปก็ไปตอบโต้เลยใครใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีเดี๋ยวก็เร็วๆนี้แพ้ตัวเองเร็วๆนี้ได้เห็นเองผมก็ทำตามทุกอย่างใครแล้วผมไม่สู้ใครเลยตัวอักษรแต่ก่อนที่โพสเฟซบุ๊กผมไม่ยอมละหยุดจีบวิทย์ละครับครับผมก็ทำตามอาจารย์ทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ท่านพูดคุณลูกครับกำแพงแก้วกับมงกุฎแก้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันคนละอันกันเลยคนละบทกันเลยเกตชั้นเขาไว้ครอบคุมครอบคุมสถานที่ครอบคุมวงพาดวงพาดเราใครเสกของไม่เข้าแต่อันนี้เป็นสายพุทธคุณครับแต่พุทธาบอกว่านั่งไปทุกอย่างจะจบดีๆเขาจะแพ้เราเองครับแล้วก็สั่งผมว่าเขาจะดูให้ผมนะบอกว่าชาติที่แล้วผมคือใครผมไม่บอกนะแล้วก็ชาติขึ้นหน้าไปอีกครับชาติก่อนขึ้นอีกเขาบอกเห็นผมแหละครับพวกขอมสมัยขอมดำดินอ๋อครับส่วนอีกพบหนึ่งขึ้นไปอีกผมไม่เห็นอาจารย์พนันบอกผมไม่เห็นมองไม่เห็นจริงครับเพราะผมไปไม่ถึงผมไปไม่ถึงผมก็ไอ้ผมเข้าฟังผมก็เข้าใจนะอาจารย์นั่งเถอะอาจารย์เห็นเองผมก็กลับไปนั่งอีกผ
ผมเห็นก็คนนั่งก็ถอดจิตได้ทำไมกูนั่งไม่เห็นจะถอดจิตอะไรวะทุกวันนี้นั่งอยู่ไม่ยังขอไม่ได้นะแบบนั้นแบบมโนมยิทธิไม่มีอะไรเลยนั่งปรากฏว่านั่งไปเรื่อยไปอยู่คืนนึงครับมีอะไรเกิดขึ้นฝันครับเป็นไงครับถ้าผมพูดโกหกนะให้ผมชีวิตผมหมกไหม้เลยโอ้ไม่เป็นไรนะครับผมฝันเห็นพระพุทธเจ้าไม่น่าเชื่อครับผมฝันว่าผมเดินไปในป่าแห่งหนึ่งผมไม่ใครเป็นรูปปั้นหรืออย่างก็เดินไปผมวันนี้ผมคนเดียวใครบ้างไม่รู้จักเลยครับปุ๊บถ้าพักนี้เสียงตึ้มตึ้มตึ้มเหมือนในหนังอ่ะผมหันไปดูวิเห็นพระพุทธเลยฮะเดินตัดไปพระท่านนิ่งเดินแบบไม่สนใจทั้งสิ้นแล้วข้างบนมีเทวดาวิ่งวิ่งอะไรแย่หมดแล้วไม่สนใจไม่มองเลยเดินดิ่งเข้าไปในป่าหายไปเลยผมก็ตื่นครับเฮ้ยไปเล่าอาจารย์พุทธามฟังใครก็หัวเราะหรือว่าเราเกิดสมัยพุทธกาลท่านไปไม่ถึงอาจารย์พุทธามไปไม่ถึงไม่ถึงเพราะผมปุ๊บวันนั้นมันหวยออกด้วยครับผมจะชอบเล่นหวยแบบไม่ทันเลยว่าแทงหวยไม่ถูกกฎหมายใครต้องยอมปะครับ1-1ข้างบนอย่างเดียวปกติแทง20 บาท30 บาทเล่นดู200ได้ไหมได้ไหม1-1ได้ไหมเต็มมาข้างบนด้วย200เลยข้างล่างไม่แทงวันนี้โดนวันนี้พี่บอยโดนแล้วอ่ะโดนไปเท่าไหร่นี่เป็นการระบายส่วนตัวจุ๊ไม่เอาแต่ก่อนที่ผมจะแทงเนี่ยผมทำวิหารนะครับผมไม่ได้เล่นการพนันที่ประตูตัวครับคืออยากดูอิทธิฤทธิ์ที่ผมฝันถ้าเป็นฝันถึงพระพุทธองค์จริงครับ1-1เพราะท่าที่11อ๋อฮะมันพร้อมจองกันไปดีท่าที่11ของท่านต้อง11แล้วผมก็ต้อง11อย่างเดียวท่านต้องออกเพราะว่าถ้าออกปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าท่านจะเป็นจริงมีความเป็นจริงครับคือคิดได้เลยครับคนเพื่อนมองให้การมาแทนหนึ่งหนึ่งครับถ้าพวกเราก็จะไปคิดอีกแบบหนึ่งใช่เราก็จะไปออกพระเจ้าเลขนี้นะอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนเหรอครับตกลงพี่บอยตีเป็นเลขอะไรผมต้องตีเป็น9อยู่แล้วนะ9ไปแล้วนี่ก็พอฝันปุ๊บผมก็เลยกรรมฐานตลอดครับแล้วก็ตั้งใจว่าคือผมเห็นท่านผู้ดงเนี่ยเดินเข้าป่าเลยนะผมว่าท่านไปแสดงธรรมเพราะผมต้องเกิดท่านพุทธการนะท่านแสดงธรรมผมบอกทุกคนว่าเฮ้ยลูกศิษย์ถ้าเห็นกูบวชนะไม่ใช่กูอกหักเลยนะแสดงว่ากูฝันต่อว่าได้ยินเสียงท่านเทศในป่าถ้าเราพี่ต้องเกิดพุทธการจริงนะต้องได้ยินแต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ยินแปลว่าถ้าได้ยินเมื่อไหร่กูจะบวชแล้วมึงจะไม่ทันครับก็ไม่แน่ยังมีเวลาฮะอาจจะต่อเนื่องไปอีกแต่ณตอนนี้เงื่อนเวลาท่านผู้ชมเงื่อนไขยังไม่ถึงยังไม่แต่ว่าผมมีความเชื่อนะครับว่าพอถึงธรรมะจัดสรรเมื่อไหร่แล้วเนี่ยความตั้งใจของครูอาจจะถึงตรงนั้นจริงๆอาจารย์ครูนามก็บอกให้ผมบวชดันบอกให้ผมบวชครับแล้วผมเคยบอกว่าพระสังฆราชองค์ที่ดินไปตั้งชื่อผมบอกให้เด็กคนนี้ไปบวชให้ไปบวชก็ดังให้บวชอาจารย์ครูนามบอกว่าอาจารย์คุณนี่ต้องบวชนะบวชปุ๊บตัดกรรมถ้ากรรมในที่ตามผมมาเนี่ยทำไม่ได้เลยเขาจะเลิกตามผมแล้วผมจะรุ่งเรืองจะดังกว่าคุณยินอีกสาธุเลยครับแต่ว่ารอถึงเวลาก่อนมันยังคือประภาระแต่เชื่อไหมอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับก่อนเข้ารายการเนี่ยเราได้มีการให้กับคุณลูกคุณดินนะฮะช่วยปลุกเสกครับแต่ผมถามคุณดินนิดนึงทำไมคุณดินต้องอันนี้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้ดูช่วงหน้านี้นะอาจจะไม่รู้ว่าก่อนเข้ารายการนี้นะฮะเราได้ให้คุณดินเนี่ยช่วยในเรื่องการปลุกเสกนะครับทำไมคุณดินต้องแยกครับว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ตรงนี้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับถ้าผมปลุกเสกอ่ะผมใช้พลังจิตผมใช้คาถาที่เรียนมาคือหัวใจพ่อแก่ผมสามารถกำหนดพ่อแก่เนี่ยโดยตามพลังของผมผมจะพ่อแก่อย่างเดียวเลยนี่พอดูบังเหลียไม่มีอย่างอื่นปนอยู่ผมทำไม่ได้นักเก็ตอยู่ไม่ได้แล้วมีเป็นฤาษีอย่างอื่นผมมีฤาษีนารอดคือไม่สามารถจริงเข้าใจครับคือตรงนี้กำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่างเงินคุณอินเนี่ยนะฮะท่านก็มีรู้วันละตัวเองอ่ะรู้วันละจิตของตัวเองเราได้แค่นี้ผมไม่จองขมังเวทเราไม่ได้ฝืนถูกไหมฮะคือบางคนฝืนนะนะครับและอย่างกรณีที่เห็นข้างหน้านี้นะฮะอย่างของที่เป็นเขาเรียกว่าโดยคุณลูกขุนอินเองเลยเนี่ยฮะมีออกรุ่นไหนมาบ้างครับก็ก่อนหน้านี้ผมออกล็อกเก็ตพ่อแก่ครับจะเป็นรุ่นไหนครับครับอ๋อรุ่นนี้เลยคือพ่อแก่องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากที่บ้านผมเนี่ยใครก็แล้วแต่มาจะบนบานศาลเก่าได้อะไรที่สำเร็จปรารถนาเลยฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนที่หนึ่งอยู่นะครับคือข้าพิธีไหว้ครูบ้านผมแล้วผมปลูกเสกเองครับปี2557ประกาศว่าจะปลูกเสกผมจะไหว้ครูทุกปีตอนเดือนธันวาพฤหัสสุดท้ายผมลงเฟซบุ๊กประกาศไหว้ครูวันที่25ปลายปีครับ2557หวยออก25ครับนั่นแหละครับไหว้เสร็จสิ้นปี2530ออก57อีกปีนี้แหละครับกำหนดหรือยังครับยังไม่กำหนดพฤหัสสุดท้ายครับก็ไม่น่าเชื่อนะ
่อนหน้านี้ผมไม่ได้ปลุกเสกพิธีไปอย่างผมทำพ่อแก่วันเกิดคือองค์นี้ผมเรียกพ่อแก่แห่งความรักองค์นี้เหมาะกับผมแล้วครับองค์นี้เหมาะกับผมอีกแล้วครับองค์เนี้ยครับมีลูกน้องลูกศิษย์ผมเขาทำเนื้อมาให้ต้องรู้เลยครับต้องรู้เลยครับมีข้าวแลกหน้าขวัญปิดด้วยครับผมก็ไปเอาไปทางนี้ให้คุณครับเอาไปไว้หน้าหิ้งแล้วผมจุดธูปอยู่ประมาณ 5-6 เดือนแล้วมาแจกวันเกิดผมวันที่14สิงหาอายุ51ปีอ๋อครับทำ51องค์แล้วก็แจกครับสวยครับแจกวันเกิดเลยฮะแล้วก็ใครมาก็อวยพรใส่มือ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 เลยผมบอกแล้วองค์เนี้ยใครผิดหวังความรักต้องมาแขวนแต่ขอให้แขวนองค์เดียวนะโดดๆเลยองค์เดียวเลยห้ามยุ่งองค์อื่นแล้วอันนี้ก็โอ้โหหลายคนพอมุ่งมาแต่องค์นี้อย่างเดียวพอแขวนปุ๊บบางคนก็แบบโอ้โหแบบตักอกหักผู้หญิงนะผู้ชายตีกันแย่งกันตีกันจริงครับบางคนนี่แย่งแก่แล้วจะมีแฟนเด็กเลยโอ้โหแต่ผมไม่ได้ค่อยนั้นอันนี้น่าสนอันนี้เนี่ยในมือผมถือเนี่ยเป็นธูปนะครับใช่ครับคันนี้เนี่ยมีแผงธูปอยู่นะฮะครับผมเริ่มจากนี่ที่ปีที่ผ่านมาคือผมก็จุดธูปครับเด็กเลยฮะก็เลยว่าทำไมไม่ทำธูปใช้เองก็เลยคิดว่าเออไว้ก็ศึกษามานานแล้วปุ๊บก็พอดีไปได้คาถามงกุฎแก้วอ๋อครับผมก็มีแก๊งทำธูปก็ไปหาแก๊งเขาก็ผมเลือกกระทั่งแม้น้ำยาผมสั่งจากอินโดนีเซียนะฮะกลิ่นไม่เหมือนไม่เป็นของไทยฮะแพงอินโดนีเซียเอาน้ำยามาผมเอาน้ำยาเนี่ยไปปลุกเสก7คืนคนที่มีรูปมันไม่ได้เอามาหรือเปล่าครับ7คืนน้ำยาแล้วก็น้ำยาเนี่ยไปฉีดครับแล้วก็กลับมาเข้าคาถาธรณีสารไหว้ครับอันนี้ก็สามารถจุดแล้วป้องกันภัยพันธนาคือคาถามันกุดแก้วแล้วจุดไว้ที่ตรงไหนครับตรงไหนบูชาพระบูชาจุดจุดบูชาใช่ครับพูดไปเห็นมีคาถาด้วยเป็นคาถาอะไรครับมงกุฎแก้วคือครอบคุมครอบคุมเพศภัยอันตรายทุกอย่างแล้วก็ธรณีสารขจัดปัดเป่าธรณีจันไรคือข้าวิธีไหว้ครูด้วยมีใหญ่ไหว้ครูสุดยอดเลยแล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับจริงๆผมไม่ได้ขายรเริ่มแรกเลยตั้งแต่เดือนธันวาแล้วทำมาเนี่ยได้ไหว้ครูแต่อันต้องขายกันเองเลยก็ไปซื้อใครก็เอาในหมู่ลูกศิษย์ดาวไงผมก็เลยผมไม่ได้ใช้เองหลายครับทีนี้ผมใช้เองอยู่ทีนี้ก็มีคนเขาอยากใช้บอสก็เอาไปขายเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างโอ้เหมาอะครับเหมาเป็นทีพีมาเลยเป็นโหลเป็นทีขายเลยแต่ว่าพอจับแล้วเนี่ยมีกระแสความเย็นเกิดขึ้นนะผมลองจับดูเอ้ยเย็นเหมือนเล่นน้ำแข็งเหมือนเล่นน้ำอะไรเงี้ยครับชุดนี้ครูท่านตั้งใจทำมากครับครับน้ำยาทูบเลยท่านเชิญเสกครูเพราะเก่งนั่นน่ะสินั่นน่ะสิก็เข้าพิธีแล้วเย็นใจเนาะก็จะมีพี่เขาเอ่ยชื่อที่ลูกค้าผมชื่อพี่ตีครับพี่สุนทรพัชรบำรุงนะครับครับเขาแม่เขาจุดบูชาขายของดีมากอ้านแม่แม่เขาขายเต็กพวกอะไรเงี้ยครับเรียกลูกค้าจุดที่กี่ดอกเขาจุดก็แล้วแต่นี่ครับแล้วแต่เราห้ามาครั้งก็สามไม่ไหว้อะไรไหว้พระสามผมคิดว่าละสามใช่ไหมครับไหว้จุดที่ละดอกแบบเหมือนกับคือผมไม่ได้คิดเรื่องไหว้นะผมเรื่องว่ากลิ่นออกไปอย่างเงี้ยก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมนะอย่างฮินดูบางทีเนี่ยเขาจุดที่ละดอกใช้กลิ่นนี้สื่อใช้ควันเนื้อบอสก็ขายแต่จริงๆก่อนหน้าเที่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงอะไรแหละล็อกเก็ตที่ผมเดี๋ยวต้องคุยต่อตรงนั้นว่าไปอยู่ที่นี่หมดแล้วร้านนี่หมดแล้วแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจยังไงสมมุตินะฮะครับก็ได้2ช่องทางคือในเพจพิมพ์ทูบปลุกทูบปลุกเสกขุนอินตาขุนอินอ๋อทูบปลุกเสกตาขุนอินขึ้นเลยตาครับขึ้นเลยนะฮะก็เข้าไปสั่งซื้ออะไรก็ว่าไปหรือถ้าสนใจก็คือเข้าแฟนเพจทูบปลุกเสกตาขุนอินครับมีเห็นมีรูปณด้วยใช่ไหมครับขุนอินเนี่ยไม่ต้องมีอะไรการันทั้งสิ้นนะครับหรือก็เป็นแหนบกับเป็นกล่องทางที่สองเป็นแหนบทางที่สองก็ร้านบอสร้านบอสอยู่ตรงไหนครับอยู่เดียวสยามชั้น3ขนมปุ้นอาหารครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเชิญเลยครับเบอร์065นะครับ562-2322ครับ2322สนับเชียร์นะครับ065ครั้งนึงครับ065-562-2322ครับ2322ครับแล้วเดี๋ยวส่วนที่ของบอสไม่ใช่ทูบอย่างเดียวนะฮะครับมีพ่อแก่เรามาคุยถึงล็อกเก็ตตะพลล็อกเก็ตตะพลเลยนี่ก็มีนะตรงนี้ล็อกเก็ตตะพลขุนอินครับมีฝังเขาเรียกฝังผ้าถุงผ้าถังอะไรไหมฮะไม่มีครับหรือว่าเป็นภาพแล้วก็ปลุกเสกอย่างเดียวคือวางใกล้ๆตัวจริงเลยฮะวางใกล้ๆเลยแล้วปลุกเสกเข้าพิธีใหญ่ครับแล้วก็ตารางจะมีเขาจะเอาท่อไปเขาจะขายแต่คนที่เป็นแฟนคลับเขาฮะ
แล้วก็จะมีเรื่องอีกนะรายได้ที่ได้จากการที่ว่าครับขายเนี่ยคือผมจะให้คูณอินในส่วนนึงที่ว่าช่วยกับปีผ้าคุณยากไร้ที่ว่าท่านจะท่านมีแนวคิดจะทำใจเข้าใจกำลังทำอยู่คือมีต้องไม่ใช่ว่าใช้เงินเยอะคนที่อยากจะเล่นปีผ้าก็เยอะนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันขาดช่วงกันยังไม่ฮะไม่ใช่ครับผมเอาไว้ดูแลคนเจ็บป่วยเอาไม่ถึงว่าวงเลยคนที่พูดดนตรีไทยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมูลนิธิเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะเป็นดูแลคนที่ยากไร้ที่เจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยจะนะแต่เป็นสมาชิกวงก่อนไม่ใช่ครับทั่วไปเลยครับทั่วไปเลยสาธารณสาธารณประโยชน์เลยโดยแท้เลยว่ามันจะตั้งการจัดตั้งไม่ได้จะขาดทุนทรัพย์อยู่ครับก็ลูกศิษย์ไทยที่ไม่มีทุนทรัพย์แล้วเจ็บป่วยนะเขาเจ็บป่วยนะผมยังดูค่าเจ็บป่วยมาเบิกค่าใช้จ่ายกับผมแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะครับไม่สำเร็จแล้วเราถ้าพวกเราทุกคนนะใช่ถ้าสมมติว่ามีจิตศรัทธาอยากจะมาบริจาคเนี่ยต้องทำไงฮะก็เข้าไปในเพจติดต่อเพจหรืออีกเพจนึงเพจสิทธิพจน์ตัวทั้งงานนี่เขาเป็นแอดมินอยู่อ๋อแปะก็ได้อันนั้นจะบริจาคอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อถูกก็ต้องเพจนี้ครับครับหรือว่าไปซื้อที่ที่สยามดีโอสยามชั้น3ครับผมครับผมพยายามรวบรวมทุกอย่างผมใช้ชื่อผมเองครับชื่อร้านบอสเลยใช่ร้านบอสตอกเจ๊กครับร้านบอสตอกเจ๊กครับจักครับหรืออย่างกรณีอย่างเสียงพ่อแก่อย่างเล็กๆเนี้ยฮะเป็นของใครฮะคุณนินครับอันนี้เป็นพ่อแก่ของอาจารย์ดอยรู้จักไหมฮะเคยออกรายการนี่ฮะเนนดอยครับปี59ครับปี59ครับอาจารย์ดอยนี่เขาส่งพ่อแก่มา800องค์ครับคือจะบอกท่านผู้ชมว่าเนนดอยนี่คือรายการเราเนนดอยนี่เป็นสายเขาอ้อเลยนะคันรุ่นใหม่นี่ก็ตัวจริงเสียงจริงเลยเหมือนกันนะฮะมาสัมพุ่งสัมภาษณ์ในรายการโอ้สนุกสนานครับนี่เป็นของเนนดอยใช่ไหมครับครับให้ผมปลุกเตะโอ้โหตายเป็นเหมือนกับสุดยอดของทางสายเขาอ้อครับจะเข้ามาบวกกับสายพ่อแก่ใช่ครับเนนดอยอาจารย์ดอยเขาให้ผมมาปลูกเสกตอนปี2559ครับ800องค์ครับบอสนะฮะใช่ครับ800แล้วก็แบ่งคนละ400อาจารย์ดอยไป400แล้วค่าของผมไว้400ผมก็แจกบางคนก็มาซื้อร้านนี้ก็มีอยู่เหมือนกันก็ไปผมพูดจริงๆท่านผู้ชมนะฮะเช่าหาเพื่อที่จะหาเงินทุนเนี่ยตั้งมูลนิธิอย่างนี้จะดีสักกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนเราได้ร่วมกันทำบุญนะแล้วจริงอย่างที่คุณลูกคุณอินกำลังคิดอยู่ก็คือว่าช่วยเหลือคนยากไร้หรือคนที่เจ็บป่วยเนี่ยครับคือจะบอกว่าท่านชมรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเงิน100-200นะเราไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยนะฮะจำเป็นมากเลยนะใช่อย่างเราโอ้แค่ร้อยเดียวหรอแต่จริงนะเวลาไม่มีตังค์เนี่ยเฮ้ยมีค่านะร้อยหนึ่งร้อยร้อยสิบเดียวใช่มีค่าหายากหายเย็นจริงๆว่าก็มีข้อแม้นะครับคืออาจารย์ตั้งใจว่าจะทำบุญที่เนี่ยโดยรวบรวมเงินเนี่ยครับอันดับแรกช่วยเหลือนักดนตรีไทยก่อนแต่ก็แม้ว่าคือเป็นนักดนตรีไทยที่หลวงไม่ได้เลี้ยงอ๋อดีครับเพราะว่าหลวงเนี่ยก็มีคนดูแลแล้วไม่ได้เป็นรับราชการแต่ว่าเป็นคนในวงการดนตรีไทยที่เอกชนทั่วไปอ่ะยอมรับเหมือนพวกเราชาวบ้านอายุเยอะไม่มีเงินสถาบันครับเพราะพวกนักดนตรีไทยจริงๆแล้วพอยำแก่ๆเนี่ยครับก็ค่อนข้างมันก็ไม่มีนะหลายอย่างนะครับหรือว่าถ้าเราคุยตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับดนตรีไทยเนี่ยท่านผู้ชมผมขออนุญาตเยอะมากนะเวลาไปเล่นที่ไหนไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยเขาค่อยไม่ทันสร้างหลักแหล่งเลยนะใช่เยอะนะแล้วก็คออยู่มากๆนี่ก็ดื่มในเนื้อเนาะปัญหาเรื่องดื่มด้วยเพราะมันแหมมันเสร็จแล้วมันต้องสนุกสิครับหรือว่าถ้ามีผู้ใจบุญที่สนใจในรายการคืออยากจะช่วยผมจัดตั้งพื้นที่ก็ติดต่อได้เลยติดต่อทางรายการก็ได้แล้วก็อันนี้ผมมอบให้รายการนะไปแจกเลยขอบคุณครับหมดเลยที่เอามาทั้งหมด6ชุดมีได้ครับครูพ่อปู่ของผมครูตะโพนกับพ่อปู่ฤาษีที่เนนดอยพ่อแก่เนนดอยครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็มอบให้คุณละกล่องอ๋อสาธุครับโอ้สาธุเลยครับผมจะจุดเชิญให้กับหลายๆคนเลยนะฮะจริงอันนี้มันคิดอะไรมากครับจุดเพื่อป้องกันประเทศไทยเป็นอะไรจริงๆคุณดีให้ผมมาถูกคนเลยนะผมมาจุดธูปจริงๆจังๆเลยไหว้กันทุกเช้าแสดงว่าคนนี้ไม่จุดผมเอาคืนจุดสิครับไม่งั้นตัวผมจะดำขนาดนี้เหรอแล้วอย่างนึงคือนะฮะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยคุณดินก็สร้างนะฮะมีทั้งปลุกเสกพ่อแก่ถูกไหมฮะอย่างที่คุณแต่พ่อแก่ที่ลุงครับหมดแล้วฮะพ่อแก่แรกหมดแล้วไม่อย่างนึงที่คุณดินพูดจริงๆนะครับท่านรายการผู้ชมครับคุณดินจะบอกคำหนึ่งว่าคุณดินเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เขาเรียกว่านะสายตาของพ่อแก่ถูกไหมครับครับเพราะการที่อยู่สายตาภายในสายตาพ่อแก่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ปรัมพิธีที่หน้าพิธีที่เป็นสำนักของเราถูกไหมครับคือพูดง่ายผมจะเก่งต่อหน้าพ่อแก่ของผมนี่แหละคือเหมือนจิ้งหรีดรูครับไปข้างนอกไม่เคยเก่งนะครับไปอยู่ที่บ้านผมจะเก่งเพราะที่บ้านผมศักดิ์สิทธิ์ก็
เชิญเสียงพ่อแก่ใช่ครับจะได้เก่งทุกที่ข้างนอกก็อาจจะเก่งแต่ว่าถ้าความมั่นใจต้องในบ้านครับแต่เข้าใจนะเพราะว่ามณฑลพิธีคือบ้านเราเนี่ยเรามีการทำมันคุ้นเคยและที่สองคือความคุ้นเคยและที่สามคือความมั่นใจนะว่าเฮ้ยคงไม่มีใครมาวุ่นวายกับบ้านเราถูกไหมฮะนะฮะในจุดตรงนี้นะฮะอย่างเมื่อกี้ที่คุณนินพูดถึงเรื่องของมูลนิธินะฮะอยากให้คุณนินพูดฝากท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับเผื่อว่าใครที่ได้ยินอยู่ตอนนี้หรือใครที่ได้ชมอยู่นะอยากจะร่วมทำบุญกับคุณอินนะด้วยการตั้งมูลนิธิถูกไหมครับเพื่อช่วยเหลือนะต้องบอกช่วยเหลือเลยนะครับพวกนักดนตรีปี่พาทย์ถูกไหมฮะที่อาจจะเป็นเขาเรียกเป็นรัศดรเต็มขั้นแล้วกันนะฮะแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะคุณอินบอกท่านผู้ชมได้เลยครับครับตอนนี้มันยังไปไม่ถ่ายมีหลักหมื่นต้นๆเองฮะคือมันตอนผมไปสื่อว่ามูลนิธิต้องจดทะเบียน 500,000 เนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะคือจริงๆเท่าไหร่นะไม่ถึงเนาะไม่ถึงครับไม่ถึงเพราะผมที่รู้จักกันอยู่นี่ก็มีท่านอาจารย์จดอยู่นะทีนี้ผมก็ต้องมีรายได้เข้ามาเพื่อไปสำหรับไปหล่อเลี้ยงมูลนิธิเพื่อคือจะเบิกเก็บป่วยอย่างเดียวทีนี้มันเพิ่งเริ่มต้นมันก็ยังไม่สำเร็จสักทีนึงก็คือถ้ามีผู้ประสงค์ที่ว่าจะมีนักดนตรีที่ใจบุญแล้วร่ำรวยแล้วเหลือใช้แล้วจะร่วมกับผมมาเป็นมือที่เพื่อดูแลนักดนตรีไทยที่ยากไร้ยามเจ็บป่วยนะยากไร้ยามเจ็บป่วยคือนะให้ได้ช่วยเหลือโดยยาเขาเจ็บป่วยคืออย่างที่มีแห่งชาติเขาได้มีเงินเดือนเจ็บป่วยเบิกได้ดูแลได้แล้วถ้าคนดนตรีไทยอาวุโสเยอะแยะที่หรือไม่อาวุโสก็ตามเนี่ยที่เจ็บป่วยครับเขาจะทำไงนั่นแหละฮะประเด็นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนฝูงอ่ะผู้ที่ต้องดูแลก็ต้องพยายามดูแลผมพยายามจะทำจะไม่สำเร็จฮะบอกไว้ก่อนผมว่าสำเร็จฮะอย่างน้อยสุดเนี่ยความตั้งใจเนี่ยมันจะนำพาถึงความสำเร็จอยู่แล้วใช่ไหมครับและอย่างที่คุณดินพยายามสร้างพยายามทำแล้วก็เสียงที่สำคัญผมเห็นนะฮะยังมีแนวร่วมนะฮะของคุณบอสเนี่ยคือผมเรียกว่าเป็นแนวร่วมถูกไหมฮะเพราะคุณบอสก็ไม่ได้ตีระนุ่งระนาดอะไรสักอย่างใช่ไหมก็คือแนวร่วมคนหนึ่งที่ช่วยกันสร้างแล้วก็ช่วยกันหาทุนถูกไหมครับอย่างคุณบอยเองเนี่ยนะฮะก็คือรับราชการด้วยถูกไหมครับครับอันนี้ไม่เข้าวัตถุประสงค์แต่ช่วยได้ถูกไหมครับเพราะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะร่วมทำบุญกันถูกต้องครับนะฮะถามว่าทำเพื่ออะไรครับอย่างน้อยสุดเป็นที่สงผมจะได้ไม่เจ็บป่วยฮะถูกต้องครับถูกต้องเพราะท่านชมเองไม่อยากเจ็บป่วยก็ต้องช่วยกันครับใช่ไหมฮะเราเรียกว่าอะไรนะเราช่วยเขาก่อนนะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นได้ดีแล้วมันจะแต่รีวายกลับมาหาเราเองแต่จริงๆผมบอกท่านผู้ชมว่าข้อมูลที่ผมจะต้องคุยกับคุณดีเนี่ยเยอะมากๆแต่เวลาไม่พอหรอกครับข้ามเยอะผมหูเยอะเลยฮะผมบอกได้ว่าจากข้อหนึ่งนะคุยเสร็จปุ๊บข้ามมาข้อ9เลยแล้วก้าวเสร็จข้ามมาข้อ13แล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรละคือเวลาไม่พอนะฮะแต่เดี๋ยวหลังผมต้องเชิญหมูดินมาอีกแล้วแน่นอนนะฮะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสัปดาห์หน้าอาจารย์กุ้ยที่เราเคยเชิญมาวันก่อนมาอีกแล้วสงกรานต์ท่านผู้ชมนะฮะท่านให้เขาเรียกว่าสละเวลามาให้เราอีกรอบนึงอาจารย์กุ้ยมาเนี่ยจะมาทำพิธีปักสารเลือดในรายการด้วยว้าวสารเลือดเคยได้ยินไหมครับคือการใช้เหล็กนะฮะจิ้มไปในเพดานปากข้างในแล้วก็ใช้เหมือนกับตอกเข้าไปเพื่อให้เลือดจนนะฮะแล้วเลือดเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของการที่ว่าทำเครื่องทำฮู้ทำนุ่นทำนี่ผมเรียกว่าทำนุ่นทำนี่แล้วกันไม่ใช่ฮู้นะครับเป็นยันแบบไทยๆนะฮะเพราะวิชาภาษาเลือดเนี่ยเป็นวิชาของไทยๆเรานะฮะสนใจมาได้นะจะมาตอกมาอะไรได้นะนะฮะมาไหมมาสังเกตการก็ดีกลับไปป่ะนั่นแหละฮะเก่งกับผมมากคือบอกว่าเก่งเลยเนี่ยทุกท่านที่มารายการเราเนี่ยผมบอกคำว่ารายการเราเปิดกว้างครับนะฮะเปิดกว้างรับทุกๆท่านที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์มาให้ความรู้มาสื่อสารสารนี้รับกับเราใช่ไม่ใช่บอกโอ้ผมต้องเชื่อแต่คุณอินผมที่จริงผมเชื่อคุณอินนะฮะแต่ข้างๆคุณอินสมมติมีคนหนึ่งผมก็เชื่อนะอยากมาให้ความรู้เราก็ยินดีถูกไหมคุณอินผมว่าสนุกไหมนะฮะเพราะผมเชื่อนะว่าคุณอินเนี่ยก็ติดตามรายการเราเช่นเดียวกันถูกไหมทั้งหมดเลยฮะเรื่องการประชันกันต้องมีคาถาอะไรการเล่นของไอ้ตะโกนลงตะโกนหลวงเคยคุยก่อนรายการข้ามไปเยอะนะข้ามไปเยอะข้ามไปเยอะข้ามไปเยอะนะฮะเพราะเนี่ยเป็นครั้งหน้าเนาะเราต้องมีอีกนะครับบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอางี้ดีกว่าครับผมก็ไม่อยากมาไทยแล้วครับครับเมื่อถ้าเขาเรียกร้องแฟนในเพจเรียกร้องผมจะมาอย่างนี้ท่านผู้ชมในเพจนะฮะถ้าเรียกร้องคุณอินเยอะๆนะฮะก็จะมาครับเพราะบ้านไกลมากครับ
โอ้โหอยู่แค่นี้เองผมก็อยู่ปิ่นเกล้าผมอยู่หนองแขมผมมาทุกพุธเลยอ่ะนี่ลาดพร้าวระลึกไม่รู้จักเลยทางครับแต่จริงๆจะบอกว่าการที่เราได้ได้มาเนี่ยผมว่าทุกสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญหรอกครับท่านผู้ชมนะฮะทุกอย่างเนี่ยความศรัทธาอาคมที่เรามีมาเนี่ยความเชื่อความศรัทธามันทำให้เราไม่ต้องมาเจอกันและต้องมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เองนะตัวผมอาจารย์บอยเพ่ผ่องยานแล้วก็ครูอ่านนะต้องขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่มาให้ความรู้มาบอกเล่าตั้งสิทธิ์แต่เนื่องด้วยเวลาจำกัดก็เลยบอกได้ไม่หมดนะฮะสัปดาห์หน้าอย่าลืมอาจารย์กุ้ยแล้วสัปดาห์ถัดไปโอ้โหสารพัดเลยแล้วถ้าเกิดท่านใดที่ชอบให้คุณดินมาเล่ามาบอกมันยังมีอีกนะสมัยอยุธยาเอ่ยอะไรเอ่ยอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับตำรานี่ไม่โชว์เนี่ยตำรายังไม่ได้คุยกันเลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยววันหลังต้องเชิญนะฮะแต่เรียกร้องกันมานะครับแล้วเราจะได้เชิญคุณลูกคุณดินมาอีกครั้งนะฮะมาให้กระจ่างแต่ผมบอกแล้วว่ามาอีก3ครั้งก็คงไม่จบมันเยอะนะครับนะฮะสำหรับนี้นะฮะผมแล้วก็คุณลูกรายการทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ